สมภารวัดแห่งหนึ่งค้นพบลายแทงปริศนาซึ่งภายในระบุไว้ว่ามีสมบัติโบราณถูกซ่อนเอาไว้ที่ใต้วิหารสมภารจึงเกิดความโลภอยากจะได้สมบัติมาไว้ในครอบครองจึงสั่งให้พระลูกวัดทำลายวิหารนั้นทิ้งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวที่ผมจะหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับเรื่องราวปาฏิหาริย์ในวันนี้เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อจงพุทธสโรสุดยอดพระอริยสงฆ์แห่งวัดหน้าต่างนอกนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรครับแต่ก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานพุทธคุณด้วยนะครับถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วไปรับฟังกันครับหากจะกล่าวถึงหลวงพ่อจงพุทธสโรท่านเด่นด้านกรรมฐานเป็นพระอริยสงฆ์ที่มากไปด้วยอภินิหารจึงมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายครับดังเช่นเรื่องราวเมื่อปีพุทธศักราช2470ครับท่านผู้ฟังท่านสมภารวัดแห่งหนึ่งในระแวกใกล้เคียงกับวัดหน้าต่างนอกได้ทำการรื้อวิหารของวัดซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีด้วยมีลายแทงใบหนึ่งระบุไว้ว่ามีสมบัติพระทองคำซ่อนอยู่ใต้พระวิหารเป็นเหตุที่ทำให้สมภารเกิดความโลภจึงได้สั่งให้พระลูกวัดช่วยกันรื้อพระวิหารเพื่อหวังจะขุดเอาพระทองคำไปขายพอวิหารถูกรื้อเสร็จสิ้นท่านสมภารก็ถึงกับล้มป่วยและมีอาการหนักมากคล้ายกับถูกผีเข้าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของสมภารรูปนั้นจึงพากันเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อจงถึงวัดหน้าต่างนอกพร้อมกับเล่าให้หลวงพ่อจงฟังว่าสมภารวัดมีอาการประสาทหลอนร้องโวยวายคล้ายถูกผีหลอกตลอดเวลาหลวงพ่อจงก็รีบเดินทางไปยังวัดแห่งนั้นขณะยังเดินทางไปไม่ถึงดีหลวงพ่อจงก็บอกแก่พระลูกวัดที่มาตามท่านว่าสมภารท่านไม่ได้โดนผีหลอกและไม่ได้เจ็บป่วยอะไรด้วยเพียงแต่ถูกยักษ์ที่เฝ้าพระวิหารทำเข้าแล้วไปรื้อวิหารโดยไม่ประสงค์จะสร้างให้ดีกว่าเดิมเป็นเพราะอยากได้สมบัติใต้วิหารมันถึงเป็นเช่นนี้พอไปถึงวัดท่านก็เห็นสมภารวัดร้องเอะอะโวยวายฟังไม่ได้สับมีอาการดิ้นพรวดพลาดหลวงพ่อจงเดินเข้าไปใกล้แล้วบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งสมภารวัดรูปนั้นก็ถึงกับล้มตึ้งหงายแน่นิ่งไปบรรดาพระลูกวัดเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปประคองปากก็ละล่ำละหลักขอให้หลวงพ่อช่วยท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ฝืนพอจะเอ่ยปากพูดต่อหลวงพ่อจงท่านก็เอามือป้องคล้ายกับจะบอกว่าไม่ต้องเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเวลาที่สมภารฟื้นขึ้นมาท่านก็ได้บอกกับสมภารไปว่าพรุ่งนี้เช้าตั้งเครื่องสังเวยขอขมาลาโทษเขาซะนะเขาเอาจริงเวลานี้เขามาอยู่ที่นี่เขาถามกับฉันว่าท่านหรือวิหารต้องการขุดสมบัติใช่ไหมเขาให้ท่านรับปากถ้าท่านเลิกหาสมบัติและวิหารนั้นจะต้องสร้างใหม่ให้สวยงามและใหญ่กว่าเดิมท่านทำได้ไหมถ้าท่านทำไม่ได้เขาจะเอาชีวิตท่านสมภารวัดหน้าซีดเหมือนไก่ต้มรีบพยักหน้างึกๆเหงื่อการแตกพลักเป็นเม็ดโตๆรีบรับปากแต่โดยดีพอวันรุ่งขึ้นก็รีบจัดตั้งเครื่องสังเวยขอขมาลาโทษและได้ทำการจัดการสร้างพระวิหารให้งดงามและใหญ่กว่าเดิมหากพูดถึงเครื่องรางของขลังท่านได้ปลุกเสกเวทวิทยาคมกระทำภาวนาด้วยบุญญฤทธิ์อธิษฐานอันเป็นพลังจิตแกร่งกล้าในแนวที่ให้ความนิยมกันมากนั้นส่วนมากแรกๆท่านก็ใช้แนวทางความรู้อันที่เรียนมาจากท่านพระครูโพเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างในผู้เป็นปรมาจารย์องค์แรกของท่านแต่ต่อมาเมื่อท่านได้ศึกษารอบรู้ในหลักการอันเป็นกฎเกณฑ์ของผู้จะได้ไต่เต้าเข้าหาความสำเร็จในอภิญญาอันเป็นพุทธวิธีชั้นสูงสุดจากนั้นมาท่านก็ใช้ความรอบรู้อันเกิดจากภูมิปฏิภาณของผู้ใกล้เป็นสัพพัญญูเยี่ยงท่านผู้เป็นอรหันต์แต่โบราณกาลมานั้นเข้าบำเพ็ญธรรมเพื่อให้บรรลุผลในทางอิทธิบารมีจนสามารถ
อาจดลบันดาลให้ผลดีตามความต้องการของบุคคลที่เป็นคนดีสมมโนรสปรารถนาดังนั้นก็สามารถพูดได้ว่าวิทยาคมของท่านมิใช่แนวทางไสยศาสตร์หลวงพ่อจงเมื่อได้ให้ของปลุกเสกของท่านแก่ผู้ใดท่านจะต้องบอกเตือนสติด้วยการให้คติเสมอว่าขอให้รักษาตัวรักษาใจไว้ให้จงดีศีลธรรมอย่าลืมหากมันบูชาพระและลึกถึงพระและหมั่นศรัทธาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นนิดแล้วก็ยากนักที่จะมีโพยภัยเหล่าใดมาเบียดเบียนบีทาราวีขอให้ท่องไว้ในใจเสมอว่าเวรย่อมมีขึ้นเฉพาะเมื่อได้มีการก่อเวรเป็นหนี้ที่หนีไม่พ้นจะต้องชดใช้เขาในเวลาใดเวลาหนึ่งคนเราไม่ทำบาปพึงไว้ในใจว่าต้องไม่มีบาปใดติดตามสนองจองผลาญจงหมั่นแจกจ่ายเมตตาอย่าให้ขาดสายคงต้องได้กุศลแรงกว่ากุศลอื่นใดหลายเท่านักต่อมาในราวปีพุทธศักราช2450กับท่านผู้ฟังหลวงพ่อจงพร้อมด้วยย่าม2ใบยาวศอกเศษซึ่งภายในย่ามมีเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นและตัวยาประเภทยาแก้ปวดท้องยาบำรุงธาตุห้ามเลือดไม้ขีดไฟเทียนไขและกระป๋องตักน้ำเล็กๆพร้อมด้วยกดสำหรับกางนอนครับหลวงพ่อได้ออกเดินจาริกด้วยเท้าเปล่าโดยลำพังองค์เดียวมุ่งหน้าไปยังวัดพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีครับและที่นี่เองก็ทำให้ท่านได้พบกับพระภิกษุที่มีจิตศรัทธาขอติดตามไปอีก2องค์จากนั้นเมื่อเดินไปถึงชายแดนลพบุรีซึ่งเป็นทางออกสู่ดงพญาเย็นดงพญาไฟครับก็ได้พระภิกษุเพิ่มขึ้นมาอีก2องค์ร่วมเดินทางไปด้วยกันครับรวมเป็น5องค์ทั้งหลวงพ่อจงด้วยและพระภิกษุทั้ง5องค์ก็ไม่มีสิทธิ์แม้แต่คนเดียวที่จะติดตามไปรับใช้ปฏิบัติกวาดถากตั้งแต่สระบุรีเข้าดงพญาเย็นดงพญาไฟต้องใช้เวลาถึง4วันกว่าจะผ่านไปได้เพราะหนทางเดินนั้นขวางไปด้วยอุปสรรคบางแห่งหนาไปด้วยดงหญ้าและเถาวัลย์รกทึบและยิ่งไปกว่านั้นบางตอนก็ต้องเดินผ่านห้วยลึกและหุบเหวซึ่งมองหรือสังเกตไม่เห็นโดยง่ายว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เดินบางตอนก็ไปออกทางเกวียนและริมน้ำซึ่งมีทั้งรอยตีนเสือช้างหมีที่เป็นรอยใหญ่ๆก่อให้เกิดความหวั่นไหวได้ไม่น้อยเลยล่ะครับแต่พระภิกษุทั้ง5ก็ไม่ได้เกรงกลัวและในบางครั้งก็ยังเดินหลงทางอยู่บ่อยๆบางวันต้องหาทางเดินใหม่ให้เข้าสู่เส้นทางที่ชาวบ้านใช้ถึง4ครั้ง5ครั้งและบางวันเดินเดินไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นเวลาไหนก็เป็นอันว่าไม่ได้หยุดหุงหาชั้นเพลนเลยล่ะครับเพราะบางที่กว่าจะรู้มันก็เลยเวลาเที่ยงไปนานแล้วรู้จากแสงตะวันที่เผอิญทางเดินไปออกป่าโป่งก็ได้แต่ฉันผลหมากลากไม้แก้หิวไปพลางบางวันได้ฉันเพลนแทนข้าวเช้าเลยก็มีครับและในตอนสายของวันที่4ขณะที่อยู่กลางดงพญาไฟก่อนจะถึงจังหวัดนครราชสีมาพระภิกษุร่วมเดินทางได้เกิดอาพาธเป็นไข้ป่าอย่างรุนแรงครับแม้จะช่วยกันถวายยาที่มีติดไปเท่าไหร่ก็ไม่หายอาการกลับรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหลวงพ่อจงและพระภิกษุอีก3องค์ก็ต้องผลัดกันเพื่อเฝ้าดูแลอาการนั่นเองครับเพราะมาด้วยกันจะทิ้งไว้เดียวดายนั้นไม่ได้ที่สุดก็ต้องเสียเวลาอยู่ในป่าโดยเลือกเอาริมเหวที่มีพื้นราบสูงกว่าแห่งอื่นเป็นที่พำนักพักรักษาภิกษุผู้อาพาธจวบจนวันรุ่งขึ้นตอนสายภิกษุองค์นั้นก็ไม่อาจทนทานพิษไข้ได้ก็ถึงกับมรณภาพเมื่อพระภิกษุทั้งหมดช่วยกันฝังไว้ตามมีตามเกิดแล้วบ่ายวันนั้นจึงได้เดินทางหลุดรอดจากดงพญาเย็นดงพญาไฟผ่านเข้าเขตลพบุรีย่างเข้าเขตนครสวรรค์กลับและที่จังหวัดนครสวรรค์นี้ก็ได้มีพระภิกษุร่วมเดินทางไปด้วยอีกรูปหนึ่งเป็นจำนวน5รูปเหมือนเดิมครับเส้นทางเดินระหว่างนครสวรรค์จนถึงพิษณุโลกเป็นพื้นที่ราบป่าโป่งไม่มีป่าทึบเหมือนในดงพญาเย็นดงพญาไฟก็จริงแต่บางแหล่งก็เต็มไปด้วยอสรพิษร้ายโดยเฉพาะตอนที่เป็นบึงบรเพชรเวลานี้มีน้ำท่วมเจิ่งนองเป็นบริเวณกว้างท่วมตอนที่เป็นทางรถไฟอยู่นานหลายเดือนในปีหนึ่งตามทางที่เป็นป่าริมน้ำซึ่งต้องเดินผ่านมีจระเข้อยู่เต็มไปหมด
ั้งสองฟากฝั่งรวมทั้งงูเห่าและงูจงอางเหลือเพ่นพ่านให้เห็นอยู่ตลอดระยะทางเดินเมื่อได้ยินฝีเท้าแม้จะเดินกันอย่างแผ่วเบาแต่ด้วยสัญชาตญาณระวังภัยและมีสันดานดุโดยกำเนิดของมันเป็นธรรมชาติมันต่างชูคอแผ่แม่เบี้ยคุกคามพระภิกษุทั้ง5รูปอย่างน่าสยดสยองเลยล่ะครับแม้จะมีการระมัดระวังกันเป็นอย่างดีเจ้างูจงอางตัวหนึ่งได้ฉกกัดพระภิกษุรูปหนึ่งที่มาจากสระบุรีเข้าจนได้และพิษร้ายก็กำเริบจนทนไม่ได้พระภิกษุองค์นั้นก็ต้องมามรณภาพลงอย่างน่าสลดใจครับเมื่อผ่านมาถึงจังหวัดพิจิตรที่วัดตะพานหินก็ได้มีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งขอร่วมเดินทางไปด้วยฉะนั้นการเดินทางจากพิจิตรมุ่งสู่พิษณุโลกก็ยังคงมีคณะร่วมเดินทางจำนวน5รูปตามเดิมแต่ทว่าจากพิจิตรระหว่างเข้าเขตพิษณุโลกพระภิกษุจากลพบุรีก็ต้องมามรณภาพเสียชีวิตไปอีกรูปหนึ่งขณะที่เดินข้ามลำธารที่เป็นพงรกด้วยถูกจระเข้คาบไปกินและทิ้งซากศพไว้เพียงครึ่งเดียวครับหลวงพ่อจงกับพระภิกษุอีก3รูปจากพิษณุโลกมุ่งเข้าสู่แม่สอดเดินขึ้นไปเชียงรายโดยหมายเส้นทางเข้าไปแม่ฮ่องสอนและจะเข้าสู่พม่าในด้านที่ตั้งเจดีย์ชเวดากองพระภิกษุที่ร่วมเดินทางต่างก็ค่อยๆทยอยมรณภาพลงไปทีละองค์ด้วยโรคไข้ป่าและบ้างขาดอาหารเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรงหรืออหิวานั่นแหละครับจึงคงเหลือเพียงหลวงพ่อจงแต่เพียงองค์เดียวที่เดินทุดงไปถึงพม่าได้และได้เข้านมัสการพระเจดีย์ชเวดากองอย่างที่ตั้งใจเอาไว้หลวงพ่อจงยอมรับว่าแรกเมื่อเห็นภิกษุร่วมเดินทางมีอันเป็นไปต้องจากไปในสภาพที่เรียกว่าตายจากก็รู้สึกใจคอหดหู่และสลดจิตคิดสังเวชแต่เมื่อทบทวนคิดได้ว่าอันรูปกายเกิดของมนุษย์และปวงสรรพสัตว์ก็มีความตายนี่แหละเป็นความเที่ยงแท้ที่ชีวิตกายเกิดทุกรูปนามยังต้องประสบรูปกายใดไม่ว่าจะอยู่ในฐานันดรและอยู่ในสภาพมิว่าเยี่ยงใดจะเป็นจอมนักรบผู้เกียงไกลเป็นจอมมหาราชผู้มีศักดินายิ่งใหญ่รูปกายเกิดเหล่านี้ก็จะต้องประสบกับมรณะสัญญาเป็นปริโยสารด้วยกันทั้งนั้นมิว่าจะอยู่ในลักษณะการระไม้แม่นเหมือนหรือแตกต่างกันในบทบาทเคลื่อนไหวอย่างใดก็ตามมฤตยูย่อมไม่ยกเว้นหรือแม้แต่จะให้การผ่อนผันในรูปกายใดผัดผ่านประกันวันตายยืดออกไปครับเมื่อปลงตกคิดเห็นสาเหตุความต้องตายเป็นอย่างนี้จิตก็รู้สึกจืดชืดต่อความหวั่นไหวหวาดเสียวแห่งมรณะสัญญาณไม่ว่าจะย่างกายเข้าไปคลุกคลามในวิธีการอย่างใดตรงข้ามเมื่อเห็นความตายของผู้อื่นแต่ตนเองยังไม่เคยถูกรุกรานให้มีเหตุเพศภัยย่ำยีกลับทำให้บังเกิดเพิ่มพูนอำนาจในใจให้ทวีความกล้าแข็งยิ่งขึ้นที่พม่าแม้จะพูดจากันไม่รู้เรื่องในตอนแรกแต่เมื่ออยู่กันไปใช้ภาษาบุยใบบ้างและภาษาพม่าที่สังเกตจดจำไว้ก็ทำให้หลวงพ่อจงรู้เรื่องและได้รับความสะดวกในการอยู่ในพม่าเป็นเวลานานหลายเดือนเป็นอย่างดีครับขากลับหลวงพ่อจงต้องเดินทางเพียงรูปเดียวอย่างโดดเดี่ยวโดยจิตใจกล้าหาญไม่กลัวเกรงเหตุเพศภัยอย่างใดและได้แวะจำพรรษาที่วัดแห่งหนึ่งที่กำแพงเพชรและคาดคะเนแล้วว่าการเดินทางจะทำไม่ได้รวดเร็วตามกำหนดจึงคิดเห็นสมควรกลับวัดเมื่อรอให้พ้นกำหนดพรรษาจะสะดวกกว่าทั้งขาไปและขากลับหลวงพ่อจงได้รับความปลอดภัยอย่างอัศจรรย์แต่ผู้เดียวส่วนภิกษุผู้ร่วมเดินทาง7องค์ถึงแก่มรณภาพไปสิ้นหลวงพ่อจงเคยพูดว่าท่านเองก็ไม่รู้ได้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุใดท่านจึงไม่ผ่านพบเหตุร้ายหรือเจ็บป่วยแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่มีแต่ระหว่างทางเคยเหยียบหินและลื่นลงหลุมจนเท้าแผลงสักหนสองหนนอกจากนั้นไม่เคยประสบเหตุการณ์อะไรจิตใจของท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติไม่เคยสู้ซาพลุกพล่านหวาดสยองกับการคลุกคลามของธรรมชาติอันเป็นวิบากทุรกันดารครับไม่เคยเกรงกลัวต่อความวิเวกวิกาลหรือความอ้างว้างท่ามกลางเสียงสายฝนที่สาดโกรกลอดใบไม้ทึบลงมา
สายฟ้าได้ฟาดเกลี้ยวกลาดลงมาถึง2ครั้งกิ่งยางต้นใหญ่ขนาด 2-3 คนโอบได้หลุดลงมาทั้งกิ่งไม่ดำแต่ในกรณีนั้นไม่มีใครผู้ใดเป็นอันตรายกลับพากันหลุดรอดไปได้จนต่อภายหลังจึงเสียชีพเพราะสัตว์ร้ายขบกัดและพิษไข้ป่าระหว่างทางเขตแม่ฮ่องสอนครั้งหนึ่งหลวงพ่อโจ่งท่านกำลังกลางกฎจำวัดอยู่ใต้เพิงผาหุบเขาแห่งหนึ่งมีงูจงอางสีเหลืองแวววาวมาเมื่อมพุ่งปราดเข้ามาทางท่านอย่างว่องไวท่านก็มองจ้องไปที่งูจงอางตัวนั้นรู้สึกระทึกใจอยู่ว่านี่ถ้าจะตรงเข้าจู่โจมเล่นงานเราแน่แต่เวรกรรมอย่างนี้เป็นกรรมเก่าหากเคยเป็นคู่ผานกันมาก็ยากจะหนีพ้นงูตัวนั้นใหญ่ยาวสัก2เมตรเห็นจะได้มันชูคอพลิกเอียงไปเอียงมาอย่างพยองฤทธิ์พุ่งปราดผ่านกองไม้ริมฐานน้ำอีกสัก5วาจะถึงตัวหลวงพ่อจงท่านก็คงมองเพ่งอาการของมันด้วยความสงบในใจนึกภาวนาว่าหากไม่เคยมีเวรเก่าต้องชดใช้ขออย่ามาก่อกรรมสร้างหนี้เวรใหม่ไว้ต่อกันเลยเจ้าจงไปตามทางของเจ้าเสียเถิดเมื่อหลวงพ่อจงนึกแผ่กระแสจิตอยู่นั้นงูจงอางตัวนั้นก็ได้พุ่งมุ่งสู่กองไม้ข้ามเข้ามาหาท่านอย่างปราดเปรียวแต่ในทันทีทันใดดุจดังราวกับถูกเบรกห้ามร้อยอย่างแรงมันชะงักพลืดพลาดบิดตัวอย่างรุนแรงพลิกคว่ำลงมาจากกองไม้ปรากฏว่าตะขาบสีเขียวแก่จนเกือบดำตัวหนึ่งยาวราวๆสัก2คืบตัวใหญ่ขนาด2นิ้วเศษกำลังขบกัดติดอยู่ตรงสะดือใต้ท้องของมันเมื่อตอนงูจงอางสะบัดโผตัวอย่างแรงนั้นตะขาบได้กระเด็นหลุดออกไปปรากฏว่าตรงสะดือขาดมีก้อนกลมๆเล็กๆไหลย้อยออกมาเป็นน้ำสีเขียวจางๆและการสะบัดอย่างแรงทำให้มันพลิกตัวหล่นลงไปในน้ำนอนหงายท้องอยู่และไม่นานนักก็สิ้นใจตายส่วนตะขาบตัวฮีโร่ก็คลานงุ่มง่ามออกจากกองไม้มุ่งเข้าราวป่าข้างหน้าโดยไม่ได้สนใจจะหันหลังมามองหลวงพ่อจงเป็นการอำลาหรือทวงบุญคุณแม้แต่น้อยครับในวันหนึ่งที่วัดช่างเหล็กวันนั้นเขาจะรื้อกุฏิหลังหนึ่งเป็นกุฏิเก่าแข็งแรงมากมีความยาวถึง9ห้องแต่ว่าเป็นกุฏิเก่าๆประตูหน้าต่างก็ไม่กว้างอากาศก็ไม่ดีสมภารเขาจะรื้อแล้วจะทำใหม่ก็ตั้งท่ารื้อกันตั้งแต่ตอนเช้าพระฉันข้าวเสร็จก็นั่งทำพระองค์ขึ้นไปก่อนทำนั่งร้านขึ้นไปเพื่อขึ้นหลังคากำลังจะรื้อกระเบื้องความจริงเพิ่งรื้อกระเบื้องได้แถบเดียวหรือยังไม่เต็มแถบดีก็ไม่ทราบมันหลายคนด้วยกันพระด้วยฆราวาสด้วยก็พักถึงเวลาเพลนฉันเพลนเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าอาวาสก็สั่งพระลูกวัดให้พักสักเวลาบ่ายโมงค่อยทำไปนั่งฉันน้ำร้อนน้ำชากันในโบสถ์ระหว่างนั้นปรากฏว่ามีลมพัดมาเสียงลมอู่ประกอบกับด้านหลังวัดมีกอไผ่มากเมื่อเหลียวไปดูความจริงแล้วไม่ใช่ลมมันเป็นเสียงควงกระบองของผีในเวลากลางวันปรากฏผีตัวใหญ่สูงกว่ายอดไผ่เดินข้ามยอดไผ่มาเข้ามาถึงบริเวณนั่งร้านที่เขากำลังรื้อหลังคาเมื่อมาถึงก็กระชากนั่งร้านพังจนหมดเสร็จแล้วก็เดินกลายมาทางโบสถ์ทั้งพระทั้งฆราวาสทั้งสมภารบอกว่ากลัวจนเกือบช็อกตายแกเดินไปเดินมาแล้วก็เดินหายไปกลางวันแท้ๆพอเรื่องราวผ่านไปทุกคนไม่กล้าขึ้นกุฏิแล้วลงเรือข้ามฟากมาหาหลวงพ่อจงพอดีวันนั้นอาตมานั่งอยู่ที่นั่นพอดีเพราะไปหาหลวงพ่อจงบ่อยถ้าหากว่ามีธุระอะไรท่านก็มักจะให้คนมาตามถามว่ามีธุระไหมถ้าไม่มีธุระกลางวันค่อยไปคุยกันและความจริงเวลาคุยกับท่านก็ได้ประโยชน์มากเพราะผลของการปฏิบัติหลวงพ่อจงปฏิบัติพระกรรมฐานได้ดีมากท่านแนะนำอะไรบ้างตามสมควรในจุดที่สำคัญสำคัญพูดถึงอารมณ์ของจิตก็มีประโยชน์แต่เรื่องนั้นไม่นำมาพูดในที่นี้พอเขาไปกันเขาก็ไปไหว้หลวงพ่อจงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหลวงพ่อจงก็ชี้มาบอกถามท่านมาหาเขาดูสิว่าผีมีจริงไหมเขาก็หันหน้ามามองความจริงเจ้าอาวาสวัดช่างเหล็กก็ชอบกันก็เลยบอกว่าเรื่องผีนี้ผมโดนมาจนเข็ดแล้วขอรับหลวงพ่อปานเคยสั่งว่าอย่าอวดเก่งกับผีอย่าอวดดีกับพระอันนี้เรื่องจริงครับ
ไม่ไหวถ้าผีจะให้ผมสู้ผมไม่สู้แน่ถ้าผีเล็กย่อมสู้ผีใหญ่สู้ไม่ได้เขาก็เลยถามว่าผีตัวโตๆแบบนั้นเป็นแบบอะไรก็เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่ยักษ์ก็เป็นกุมพันเวลาที่จะรื้อกุฏิก็คงไม่ได้บอกเจ้าของเก่าเขาก่อนกระมังเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกเห็นมันเก่าก็อยากจะรื้อซ่อมแซมก็เลยบอกว่าเราลื้อได้แต่หากเจ้าของเดิมเขายังหวงแหนอยู่เขาอาจจะไม่ยอมให้รื้อหรือถ้าอยากจะรื้อชนิดที่เรียกว่าไม่มีขัดคอใครก็เคยเห็นหลวงพ่อปานบวงสรวงก่อนเสมอว่าเจ้าของจะให้หรือไม่ให้ถ้าให้ก็รื้อไม่ให้ก็ไม่รื้อหลวงพ่อจงก็เลยบอกว่านั่นเป็นความจริงที่ผีมาเป็นยักษ์เป็นลูกศิษย์ของท้าวเวสสุวรรณเขาก็ถามว่าทำยังไงถึงจะรื้อได้ลุงพ่อก็บอกว่าให้ไปตั้งศาลเพียงตาบอกเขาซะก่อนบอกเขาให้รู้เรื่องว่าเราจะทำอะไรถ้ารื้อมาแล้วต้องทำให้ดีกว่าเก่านะจะไปยุบของเขาให้เล็กไม่ได้กุฏินั้นยังแข็งแรงอยู่ไม้ไรยังดีต้องทำให้สวยอย่างเก่าดีอย่างเก่าแข็งแรงเท่าเดิมหรือยิ่งกว่านั้นอย่าไปหากำไรจากการรื้อเอาไม้เอาไร่เขามาขายไม่ได้นะเขาก็รับรองแล้วเขาก็เลยนิมนต์หลวงพ่อจงให้ไปบวงสรวงหลวงพ่อจงก็ชวนอาตมาไปก็ไปด้วยกันพอไปถึงแล้วหลวงพ่อจงท่านก็ถามว่าจะทำยังไงดีล่ะไอชั้นเสียงมันก็ไม่มีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอรับบวงสรวงผมทำได้แต่ว่าหลวงพ่อนั่งเป็นประธานการตกลงกับเขาเป็นเรื่องของหลวงพ่อจงแต่ว่าการบวงสรวงเชิญมาเป็นเรื่องของผมดีไหมท่านก็บอกว่าดีก็เลยตั้งพิธีบวงสรวงกันขณะที่บวงสรวงนั่นเองความจริงตอนนี้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็ปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่สี่ท่านใหญ่เท่าที่เคยมาปรากฏกายขึ้นสี่องค์ทีนี้หลวงพ่อจงนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวของเขามันสูงมากสูงจนเลยศาลาทำให้ปรากฏแก่คนทุกคนทุกคนเห็นกันหมดโดยเฉพาะเจ้าวัดกับทายกที่รื้อกุฏิถึงกับนั่งก้มหน้านิ่งแต่ละท่านมีกระบองเหมือนพลองลูกเสือปรากฏชัดนั่นเป็นอานุภาพของหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงท่านทำให้เห็นหลวงพ่อจงนี้เป็นพระอภิญญาแค่ลำพังอาตมาก็จะเจ๊งไม่มีทางเห็นคนเดียวเห็นได้คนอื่นเห็นด้วยไม่ได้พอเสร็จแล้วหลวงพ่อจงก็ถามให้เขาตอบหัวหน้าเขาก็ตอบว่าการทำอะไรไม่ได้ปรึกษาหารือไม่ได้ตั้งใจทำให้ดีกว่าเดิมหรอกทำให้เลวกว่าเดิมจะยุบลงเป็นหลังเล็กๆหมายของสงก็จะเหลือแล้วในที่สุดก็จะทอดทิ้งไปหรือเอาเข้าบ้านเข้าช่องไปจึงไม่ต้องการให้รือถ้าหากว่าต้องการจะทำให้ดีกว่าเก่าใหญ่เท่าเก่าอย่างนี้ทำได้หรือได้ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นอันว่าคนทุกคนที่หรือที่จัดการก็ต้องถึงกับทุพพลภาพทุกคนแต่ไม่ถึงตายเรื่องนี้หลวงพ่อจงก็หันมาถามเจ้าอาวาสกับทายกทุกคนยกมือขึ้นพนมรับปากว่าจะทำตามนั้นจากนั้นก็ได้สร้างกุฏิให้ใหญ่และดีกว่าเดิมนั่นเองครับจะเป็นอย่างไรเมื่อหลวงพ่อลุนวัดโผนแพงต้องเผชิญหน้ากับสามเสือสมิงร้ายที่ภูเขาควายไม้ปิดชีวิตสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นตำนานของพระเกจิสายกรรมฐานที่เก่งเรื่องเทพเรื่องยักษ์เรื่องพูดผีวิญญาณซึ่งท่านก็คือหลวงพ่อลุนแห่งวัดโพนแพงนั่นเองครับและก็ต้องบอกไว้ว่าเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นอีกเรื่องที่สนุกและน่าสนใจอย่างมากเลยล่ะครับแต่ก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานพุทธคุณด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับเมื่อหลวงพ่อลุนทุดงผ่านมาถึงป่าอาถรรพ์แห่งหนึ่งบริเวณภูเขาควายและได้พักปักหลดภาวนาในป่าบริเวณนั้นครับและในขณะที่ท่านกำลังนั่งทำสมาธิอยู่เทวดาเจ้าที่
ก็ได้แสดงตนปรากฏในนิมิตกรรมฐานเพื่อที่จะบอกกับหลวงพ่อหลุนว่าในป่าเขตนี้อันตรายมากชุกชุมไปด้วยพูดผีปีศาจและมีเสือสมิง3ตัวหากินอยู่ถ้าท่านจะทุรดงผ่านไปก็ต้องระวังตัวทุกฝีก้าวจะประมาทไม่ได้กล่าวจบแล้วเทวดาก็อันตรธานหายไปครับในช่วง3คืนแรกที่หลวงพ่อลุนปักกรดบริเวณป่าแห่งนี้ท่านไม่ได้พบเสือสมิงแต่อย่างใดครับคงเจอแต่วิญญาณของผู้ตกทุกข์ได้ยากและไม่ได้ไปผุดไปเกิดมาขอส่วนบุญเป็นจำนวนมากแต่ในคืนที่4อันตรายที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้บังเกิดขึ้นครับหลวงพ่อหลุนเล่าว่าขณะนั้นเป็นเวลาตีสองเห็นจะได้ขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในกรดนั้นจู่ๆท่านก็ได้ยินเสียงชายผู้หนึ่งร้องปลุกท่านถึง3ครั้งว่าหลวงพ่อตื่นเร็วเสือมาแล้วเมื่อท่านตื่นขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณพระป่าก็ลุกโชนขึ้นมาทันทีครับเพราะในขณะนั้นท่านได้กลิ่นสาบของเสือคลุ้งเต็มไปหมดหลวงพ่อหลุนจึงรีบเข้าสมาธิแผ่เมตตาอย่างไม่รอช้าแต่เสียงของชายหนุ่มผู้หวังดีกลับดังขึ้นมาอีกครั้งและเตือนว่าไม่มีประโยชน์หรอกหลวงพ่อรีบๆบริกรรมคาถาป้องกันตัวเถอะผมคุ้มครองหลวงพ่อได้อีกไม่นานหรอกสิ้นเสียงชายหนุ่มผู้หวังดีหรืออาจจะเป็นเสียงของเทวดาที่มาแจ้งเหตุเสียงอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาอีกครั้งระวังตัวสมิงมาแล้วเร็วทันทีกว่าที่ใครจะตั้งตัวเสียงฝีเท้าและเสียงคำรามของเสือก็ดังขึ้นบริเวณรอบๆกรดของหลวงพ่อหลุนอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยและในที่สุดการจู่โจมก็เริ่มขึ้นเมื่อเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้กระโจนเข้ามาในกรดเมื่อมันเข้ามาใกล้กองไฟที่หลวงพ่อลุนก่อไว้แสงไฟก็ลุกสว่างร้อนวาบขึ้นมาทันทีครับสิ่งที่คาดการได้เพียงอย่างเดียวตอนนี้ก็คือขณะนั้นหลวงพ่อลุนกำลังเจริญเตโชกสินหรือทำสมาธิให้เกิดเปลวไฟขึ้นอย่างเต็มที่ซึ่งด้วยอำนาจวิชากสินไฟธาตุตามตำรับสายสำเร็จลุนแล้วเมื่อสมาธิแก่กล้าอะไรก็ฝ่าแสงตบะบารมีแห่งกสินไฟเข้ามาไม่ได้ส่งผลให้เจ้าเสือสมิงลายพาดกรอนตัวใหญ่ถึงกับชะงักทันทีครับตามธรรมดาแล้วสัตว์ป่าย่อมต้องกลัวแสงไฟแต่เสือสมิงที่ภูเขาควายนี้กระหายเลือดเกินกว่าที่แสงไฟจะทำให้มันกลัวได้ไม่นานนักเสือลายพาดกรอนอีกตัวหนึ่งก็กระโจนเข้ามาทางด้านหลังกรดของหลวงพ่อหลุนแต่มันก็ต้องชะงักเมื่อเปลวไฟจากกองเพลิงที่หลวงพ่อหลุนสุ่มไว้ลุกโชดช่วงขึ้นมาอย่างแรงจนทำให้เกิดสะเก็ดถ่านดังเปรี้ยเปรี้ยเพียงเท่านี้ก็สามารถหยุดการจู่โจมของเสือสมิงลงได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้มัจจุราชลายพาดกลอนเกิดความเกรงกลัวถึงขนาดนี้กลับเข้าป่าไปครับสัตว์มัจจุราชทั้งสองพยายามเดินไปรอบๆกรดของหลวงพ่อลุนทว่ามันคงเข้ามาไม่ได้เพราะอำนาจกระสินไฟบวกกับธาตุไฟที่กองไฟยังคงมีอยู่แต่ถ้าไฟมอดเมื่อไหร่นั่นหมายถึงการจู่โจมอีกครั้งของเสือสมิงทั้งสองตัวนั่นเองครับหลวงพ่อหลุนทราบเหตุปัจจัยข้อนี้เป็นอย่างดีจึงถือโอกาสในช่วงที่ไฟยังติดอยู่นี้หยิบของวิเศษชิ้นหนึ่งของพระสงฆ์ขึ้นมาอาราธนานั่นก็คือผ้ารัดอกของท่านเองครับโดยนำมาลงอักขระอย่างรวดเร็วและชำนาญจากนั้นจึงนำได้มาผูกให้เป็น5เปลาะจนสำเร็จเป็นรูปคนแล้วจึงเสกเข็มเย็บจีวรด้วยคาถาเพื่อให้กลายเป็นอาวุธเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วหลวงพ่อหลุนจึงรวบรวมกำลังสมาธิทั้งหมดเท่าที่มีเพื่อบริกรรมคาถาตำรับวิชาผูกหุ่นพยนต์จนกระทั่งบังเกิดนิมิตในกรรมฐานสำเร็จเป็นนักรบหนุ่มฉกรรจ์ถือดาบแหลมยาวจากนั้นท่านจึงโยนหุ่นพยนต์ตัวนั้นออกไปนอกกรดแล้วบริกรรมคาถาสั่งว่าให้ช่วยขับไล่เสือสมิงออกไปให้ไกลจากเขตนี้ทันทีที่หุ่นพยนต์ตกลงบนก่อหญ้าเสียงตึงตังคล้ายกับการสู้รบก็เริ่มขึ้นหลวงพ่อหลุนจึงเริ่มหลับตาบริกรรมหนุนธาตุกสินเข้าช่วยหุ่นพยนต์ไม่นานเสียงร้องของเสือตัวหนึ่งได้หอยหวนขึ้นประหนึ่งว่ากำลังทรมานอย่างมากแต่ก่อนที่เสียงจะหายไปหลวงพ่อหลุนก็รู้สึกเหมือนถูกของหนักกระแทกเข้าที่กลางหลังอย่างแรงจนทำให้ท่านถึงกับเลือดกำเดาออกทีเดียวครับนิมิตเช่นนี้หมายความว่าหุ่นพยนต์ของท่านได้ถูกเสือสมิงทั้งสองตัว
ทำร้ายเข้าเสียแล้วแต่ด้วยหัวใจความเป็นพระป่ากรรมฐานความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยแค่นี้ไม่สามารถทำให้หลวงพ่อหลุนหวาดกลัวได้แม้แต่น้อยท่านลืมตาขึ้นใหม่อีกครั้งคราวนี้ท่านได้นำสิ่งที่สำคัญอีกอย่างของพระป่ามาจดที่เหนือหัวด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วอธิษฐานว่าข้าแต่คุณพระศรีรัตนตรัยคุณพ่อคุณแม่และคุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ข้าพเจ้าขอฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับท่านจากนั้นจึงนำได้มาผูกให้ได้ห้าปลอกอีกครั้งจนสำเร็จเป็นรูปคนตัวใหญ่แล้วก็เริ่มบริกรรมพระคาถาผูกหุ่นพยนต์อีกครั้งครับทันทีที่กระแสจิตของหลวงพ่อหลุนได้เริ่มแผ่ออกไปก็ทำให้เสือสมิงทั้งสองตัวซึ่งตัวหนึ่งยังคงบาดเจ็บอยู่สัมผัสล่วงรู้ว่าท่านกำลังทำหุ่นพยนต์ขึ้นอีกครั้งพวกมันจึงตัดสินใจหลบไปตั้งหลักก่อนนั่นเองครับเมื่อมัจจุราชทั้งสองถอยกลับไปแล้วก็เป็นเวลาพอดีที่แสงอาทิตย์ยามเช้าทอแสงขึ้นมามรณานุสติเกิดขึ้นในวาระจิตของหลวงพ่อหลุนทันทีท่านคิดว่าความตายจะเกิดแก่ท่านอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เพียงแต่วันนี้ท่านยังโชคดีอยู่และแล้วเสียงเทวดาก็ดังขึ้นมาอีกครั้งว่าพักผ่อนเถอะครับหลวงพ่อสว่างแล้วผมจะพาหลวงพ่อออกไปจากเขตนี้หลวงพ่อหลุนท่านจึงล้มตัวลงนอนทันทีด้วยความเหนื่อยอ่อนเมื่อประมาณสายๆเห็นจะได้เมื่อหลวงพ่อหลุนฉันเสร็จก็ตัดสินใจเก็บเครื่องอัฐบริขารต่างๆแล้วรีบเดินทางมุ่งหน้าหาทางออกจากเขตป่าอาถรรพ์แห่งนี้ทันทีหลังจากที่หลวงพ่อหลุนเดินทางล่วงเลยเวลามาจนกระทั่งถึงตอนเย็นก็ปรากฏว่าสถานที่ท่านตัดสินใจปักกรดนั้นก็คือสถานที่เดียวกันที่ท่านปักกรดเมื่อคืนนั่นเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามท่านตัดสินใจแล้วว่าจะขอสู้ตายกับภัยอำนาจมืดที่หมายเอาชีวิตของท่านอยู่ที่นี่จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งนั่นเองครับในช่วงเวลาก่อนจะค่ำมืดหลวงพ่อหลุนได้ทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์เต็มภูมิความรู้ทั้งหมดเท่าที่จะท่องจำได้จากนั้นจึงนำฟืนไม้แห้งมากองสุมไว้เป็นจำนวนมากแล้วจึงนำผ้าสังฆาติออกมาผูกด้วยได้5ปลอกจนสำเร็จเป็นตัวคนพร้อมทั้งบริกรรมคาถาผูกหุ่นพยนต์แต่ครั้งนี้ท่านตัดสินใจผูกหุ่นพยนต์เป็นรูปยักษ์ท้าวเวสสุวรรณโดยปลุกเสกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลา2ยามทันใดนั้นจู่ๆฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักทำให้กองไฟที่สุมไว้ดับลงสนิทแต่หลวงพ่อหลุนก็ยังคงบริกรรมสมาธิต่อไปยังไม่ยอมหยุดจนกระทั่งเมื่อฝนหยุดก็ได้ปรากฏร่างของพรานป่าผู้หนึ่งเนื้อตัวมีสภาพเต็มไปด้วยเลือดวิ่งล้มลุกคุกคลานเข้ามาปากก็ร้องเสียงดังว่าหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยหลวงพ่อช่วยผมทีเสือครับเสือเมื่อหลวงพ่อหลุนลืมตาขึ้นภาพที่ท่านเห็นได้ก่อให้เกิดความสลดใจอย่างมากท่านจึงรีบลุกเดินออกมาจากหลดหมายตรงเข้าไปช่วยเหลือพรานผู้เคราะห์ร้ายทันทีแต่ก่อนที่หลวงพ่อหลุนจะพ้นบริเวณเขตกรดนั้นจู่ๆก็ได้บังเกิดเสียงลมบ้าหมูอย่างแรงพัดเอาผ้าสังฆาติของหลวงพ่อหลุนที่ท่านปลุกเสกไว้จนปลิวไปทับร่างของพรานป่าผู้นั้นเสียงโหยหวนของพรานป่าได้เปลี่ยนไปทันทีกลายเป็นเสียงร้องอย่างเจ็บปวดปางตายของเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่ซึ่งกำลังสะบัดหัวอย่างแรงเพื่อให้ผ้าสังฆาติของหลวงพ่อรุ่นหลุดออกจากหัวของมันแต่ก็เปล่าประโยชน์เพราะยิ่งมันสะบัดแรงเท่าไหร่ผ้าสังฆาติผืนนั้นก็ไม่ยอมหลุดประหนึ่งเหมือนทากาวตราช้างติดไว้เลยล่ะครับเมื่อหลวงพ่อรุ่นเห็นจะกับตาว่าผ่านป่าได้กลายเป็นเสือไปแล้วท่านจึงรีบนั่งสมาธิทันทีแล้วบริกรรมคาถาปลุกหุ่นพยนต์ยักษ์ท้าวเวสสุวรรณท่านใดนั้นก็ปรากฏนิมิตเป็นรูปยักษ์ตนหนึ่งกำลังต่อสู้กับเสือ3ตัวอย่างพลวันเสือตัวหนึ่งถูกยักษ์จับหักคอจนตายขาดที่ในขณะที่เสืออีก2ตัวได้กระโจนรุมกัดเข้ามาที่แขนและขาของยักษ์แต่ร่างกายของยักษ์ก็แข็งปานหินเสือจึงกัดไม่เข้าแถมเสือตัวหนึ่งยังโดนยักษ์ง้างกระบองฟาดลงที่หัวอย่างแรงจนทำให้ขาดใจตายทันทีและก่อนที่เสือตัวสุดท้ายจะหนีไปได้ยักษ์ตนนั้นก็ได้กระโดดขึ้นไปขี่บนหลังและหักคอมันทันทีเมื่อเสือทั้ง3ตัวถูกฆ่าหักคอจนเกลี้ยงยักษ์ก็ได้อ้าปากขึ้นจากนั้นก็มีแสงสีเขียวปรากฏออกมาจากตัวเสือแล้วพุ่งตรงหายเข้าไปในปากของยักษ์ตนนั้น
คาดว่าดวงวิญญาณของเสือสมิงเหล่านี้คงจะต้องถูกยักษ์จับกลับไปนรกเป็นแน่แท้ลำดับต่อมาเมื่อทุกอย่างสงบลงยักษ์ก็ได้หายตัวไปพร้อมกับกลิ่นสาบเสือเมื่อหลวงพ่อลุนลืมตาขึ้นก็พบว่าเสือทั้ง3ตัวนั้นได้หายไปแล้วคงเหลือเพียงแต่ผ้าสังฆาติของท่านที่ผูกเป็นรูปหุ่นพยนต์ตกอยู่เพียงอย่างเดียวนั่นเองครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังต่อไปผมจะขอกล่าวถึงเรื่องราวของหลวงปู่สำเร็จรุ่นผู้สำเร็จวิชาแห่งสปป.ลาวถึงเมื่อครั้งที่ท่านได้เรียนวิชาจากตำราในหอไตรที่มีอาถรรพ์ว่าเมื่อเรียนแล้วต้องห้ามศึกตลอดชีวิตครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับหากจะกล่าวถึงสุดยอดพระอภิญญาที่เรื่องชื่อในยุคนั้นต้องหนีไม่พ้นสำเร็จรุ่นแห่งนครจำปาสักอย่างแน่นอนครับท่านเป็นพระที่ทรงอภิญญามีปฏิปทาทางโพธิสัตว์หวังพุทธภูมิเป็นเบื้องหน้าไม่หวังเอาแค่นิพพานในปัจจุบันชาติแต่ท่านหวังจะสำเร็จเป็นพระสัมพันธ์อยู่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในภายภาคหน้าประวัติความเป็นมาของท่านลี้ลับยิ่งนักบางคนก็เชื่อว่าท่านมีอายุยืนยาวมานานนับพันปีเลยแหละครับการตายของท่านนั้นนับว่าเป็นการตายหลอกๆเท่านั้นครับมีความเชื่อกันว่าท่านมีตัวยาอายุวัฒนะที่ทานเข้าไปแล้วจะมีอายุขัยยาวนานถึง 3,000 ปีบางท่านกล่าวว่าสำเร็จรุ่นท่านใช้อำนาจทางอภิญญาสมบัติเดินไต่ไปบนผิวน้ำข้ามแก่งลี้ผีสีทันดอนจนไปถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกกันว่าต้นมณีโคตรเป็นต้นไม้ใหญ่อายุนับพันปีอยู่ท่ามกลางแก่งลี้ผีชาวบ้านล่ำลือกันว่าสำเร็จรุ่นท่านเป็นผู้มีบุญญาวาสนาได้ทานหมากไม้มณีโคตรหรือผลของต้นมณีโคตรนั่นเองครับเรื่องราวของสำเร็จรุ่นนั้นถูกเล่าขานกันอย่างยิ่งถึงปาฏิหาริย์ความลี้ลับมหัศจรรย์ทั้งชาวลาวและชาวไทยครับเช่นว่าท่านจะมากราบพระธาตุพนมทุกปีบางทีก็เดินมาบนผิวน้ำบางทีก็ล่องหนหายตัวมาและจะเนรมิตบิดเบียนกายมาแสดงเป็นเนรมากที่สุดหลวงปู่ทองทิพย์พระโพธิสัตว์แห่งวัดศรีดาพระรามรักรัตนโคตรเล่าว่าท่านมักแปลงมาเป็นเนนต้องสังเกตดูที่หูจะหยาดมากเหมือนคนมีบุญและที่มือและเท้ามักจะใหญ่คล้ายคนโบราณแต่กล่าวโดยสรุปแล้วเรื่องราวของสำเร็จรุ่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วส่วนใหญ่มาจากคำบอกเล่าของชาวบ้านซึ่งต่อมาได้ถูกบันทึกและรวบรวมโดยท่านพระครูไพโรจน์ปรีชาการเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผลวัดอุดมผารามจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งท่านพิมพ์เรื่องราวประวัติของหลวงปู่สำเร็จรุ่นลงในหนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของพระศาสนดีรกอดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษวัดหลวงสุมังคารารามพอที่จะสรุปมาเล่าไว้ดังนี้ครับสำเร็จรุ่นเกิดที่บ้านเวิร์นไซตำบลเวิร์นไซในเขตของเมืองโพนทองแขวงนครจำปาสักประเทศสปป.ลาวเมื่อราวปีพุทธศักราช2389เป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดมีพี่น้อง6คนเมื่อท่านอายุได้ประมาณ13ปีในปีพุทธศักราช2402ได้บรรพชาเป็นสามเณรณสำนักวัดบ้านเวิร์นไซบ้านของท่านเองพระอุปชาไม่ปรากฏท่านได้จำพรรษาเล่าเรียนจนอายุครบ20ปีจึงได้ไปอุปสมบทที่สำนักวัดบ้านหีบ้านเวียงอำเภอตระการพืชผลประเทศไทยพระอุปชาสืบไม่ได้ต่อมาท่านได้ลาอุปชากลับไปที่วัดเบิร์นไซบ้านเกิดของท่านเมื่อประมาณปีพุทธศักราชใดไม่ปรากฏท่านได้ร่วมกับพระซึ่งเป็นสหายรักใคร่สนิทสนมกันมากคือยาท่านธรรมบาลวัดป่าน้อยเมืองอุบลประเทศไทยทั้งสองรูปได้ชักชวนกันไปศึกษาเล่าเรียนค้นคว้าจากสำนักวัดบ้านนาหลงนาหลักเมืองสุวรรณคีรีแขวงปากเสบประเทศลาวโดยไปด้วยกันทั้งหมด5รูปเมื่อไปถึงได้เข้านมัสการแจ้งความประสงค์ขอมอบตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ท่านก็ยินดีรับและมอบให้ทั้ง5รูปนี้ขึ้นไปบนหอไตรซึ่งบรรจุพระคัมภีร์ต่างๆมากมายให้ค้นคว้าเอาเองจนกว่าจะพบถ้าหากไม่พบห้ามกลับลงมาฉันอาหารเพลนมีตู้บรรจุพระไตรปิฎกอยู่3ใบท่านพร้อมกับยาท่านธรรมบาลและพระภิกษุอีก3รูปได้พร้อมกันขนขวาจนหมดทั้ง3ตู้จนกระทั่งจวนถึงเวลาฉันเพลพระภิกษุทั้ง3รูปเช
จึงได้ลงมาฉันอาหารเพลนก่อนคงเหลือแต่ท่านกับยาท่านธรรมบาลเท่านั้นค้นอยู่จนอ่อนใจจึงไปพบอยู่ก้นตู้ผูกหนึ่งเล็กๆซึ่งสำคัญมากท่านทั้งสองจึงได้ถือลงมาด้วยและได้นำไปศึกษาเล่าเรียนในตำราเล่มนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าในครั้งนั้นผู้ที่ได้ศึกษาตำราดังกล่าวก็คือสำเร็จลุนและยาท่านธรรมบาลเท่านั้นรวมทั้งหมด2รูปสำหรับพระภิกษุทั้ง3ขาดความอดทนพระอาจารย์จึงสั่งไม่ให้ศึกษาและมีข้อห้ามที่ว่าพระภิกษุใดที่ได้ศึกษาจากตำราเล่มนี้จะศึกไม่ได้ต้องอยู่ในเพศพรหมจรรย์ตลอดชีวิตครับนายฝรั่งคิดเลื่อมใสเจ้าปู่สำเร็จลุนจึงมีความประสงค์จะนิมนต์เจ้าปู่สำเร็จลุนไปเที่ยวที่เมืองปารีสอันเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสจึงส่งคนไปนิมนต์เจ้าปู่เจ้าปู่ก็ได้ถามว่าการไปจะไปอย่างไรเมืองฝรั่งเศสมันอยู่ตั้งไกลเขาก็ตอบว่าไปทางเรือต้องข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรไปเจ้าปู่สำเร็จลุนได้ตอบปฏิเสธว่าฉันไม่ไปหรอกฉันกลัวเรือล่มฉันว่ายน้ำไม่เป็นโยมผู้มานิมนต์ก็บอกเจ้าปู่ว่าเรือของเขาลำใหญ่บรรจุคนได้เป็นร้อยเป็นพันคนลำพังเจ้าปู่องค์เดียวเรือจะล่มได้อย่างไรเจ้าปู่ก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิมจึงทำให้ผู้นิมนต์จนใจจึงกลับไปบอกเจ้านายฝรั่งให้รู้ว่าหลวงปู่ปฏิเสธฝรั่งจึงขอให้เจ้านายฝ่ายลาวไปนิมนต์ท่านอีกครั้งเจ้าปู่ทนรบเร้าไม่ไหวจึงรับปากไปว่าไปก็ไปแล้วก็นัดเวลามารับเจ้าปู่เรือกำปั้นใหญ่ที่บรรจุคนได้เป็นพันคนก็มารับหลวงปู่ตามนัดโดยจอดเรือที่ท่าเรือหน้าวัดเวือนใสเขาก็เอาไม้กระดานแข็งทอดเป็นสะพานเดินเพื่อลงเรือมีคนเดินขึ้นลงไม้กระดานนั้นคนละ 4-5 คนก็ยังไม่เป็นอะไรไม่กระเดื่องไม่สะเทือนหวั่นไหวอะไรเพราะเรือใหญ่ไม้กระดานก็แข็งแรงเมื่อถึงเวลาเรือจะออกจากท่าเพื่อที่จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเขาจึงนิมนต์หลวงปู่ไปลงเรือพอเจ้าปู่มาถึงแทนที่จะรีบไต่บันไดลงเรือท่านกลับยืนนิ่งอยู่ปลายสะพานพาดหัวเรือไม่ยอมลงเรือเลยมีคนนิมนต์เท่าไหร่ก็ไม่ยอมขึ้นสะพานเพื่อลงเรือพูดซ้ำๆอยู่แค่คำเดียวว่าฉันไม่ไปหรอกเรือจะล่มเจ้าปู่พูดอยู่แค่นั้นคนโดยสารในเรือก็ต่างคนต่างอัธยาศัยกันคิดไม่เหมือนกันบางคนก็ขี้รำคาญต่างพูดประชดประชันว่าคนอยู่ในเรือเป็นร้อยเป็นพันเรือยังไม่แซมเลยตัวเล็กๆจะขึ้นเรือบอกอยู่ได้ว่าเรือจะล่มโถทุเลศเมื่อได้ยินคำพูดแบบสบประมาทเท่านั้นเองครับเจ้าปู่ก็ยกเท้าขวาขึ้นเหยียบไม้สะพานเดินขึ้นเรือเรือใหญ่ก็เอียงวูบทันทีปลิ่มจะล่มน้ำบัดนั้นข้าวของรวมทั้งผู้คนต่างไหลมารวมกันคนในเรือนับร้อยต่างร้องเสียงหลงด้วยความตกใจว่าช่วยด้วยเรือจะล่มเด็กๆ ก็ร้องไห้กันระงมสิ่งที่เป็นแก้วแตกกระจุยกระจายเจ้าปู่สำเร็จรุนจึงยกเท้าออกเรือก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมผู้คนจึงดีใจเมื่อเห็นเรือคืนสู่สภาพปกติตกลงว่าเจ้าภาพฝรั่งเศสไม่นิมนต์เจ้าปู่สำเร็จรุนไปด้วยเพราะกลัวอภินิหารทำให้เรือล่มนี่คืออัศจรรย์หนึ่งที่เล่าสืบทอดกันมาครับสำเร็จลุนเป็นพระมหาเถระนามกระเดื่องทางด้านผู้ทรงอิทธิฤทธิ์มีมหัศจรรย์ในตัวท่านเองคล้ายๆกับสมเด็จโตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครในสมัยโน้นสำเร็จลุนเป็นพระมหาเถระชาวเมืองจำปาสักเป็นศิษย์ของพระครูโพนสมิทธ์หรือยาคูขี้หอมผู้มีความชำนาญในการเดินเรื่องธาตุและกสิณสำเร็จลุนได้ทำการแสดงอิทธิฤทธิ์ให้คนเห็นหลายครั้งแต่ไม่มีใครจดจำบันทึกไว้มีแต่เล่าสืบๆต่อๆกันมาหลวงพ่อพรหมมาวัดบ้านดงนาที่ดังๆอยู่ในขณะนั้นเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่สำเร็จลุนเป็นพระผู้ทรงอภิญญาแห่งประเทศลาวเช่นกันมีเรื่องเล่าว่ามีพระเฒ่าองค์หนึ่งได้เคยไปทดสอบวิชากับหลวงปู่สุขพอพระเฒ่าเข้าไปถึงหลวงปู่สุขก็เอ่ยถามว่าท่านมาจากที่ไหนครับพระเฒ่าองค์นั้นก็ตอบว่าผมมาจากเวียงจันทน์ครับหลวงปู่สุขก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วท่านมีกิจอันใดให้ผมรับใช้พระเฒ่าจึงตอบกลับมาว่าผมอยากจะรู้ว่าสมภารเจ้าแห่งวัดมะขามเฒ่าเก่งจริงดังที่เขาเรื่องลือหรือไม่พอหลวงปู่สุขฟังจบท่านก็หันไปรูดใบมะขามเสก
พร้อมกับตอบไปว่าผมขอโทษนะครับหลวงปู่สุขก็ได้คว้างใบมะขามออกมากลายเป็นต่อแตนบินพุ่งเข้าใส่พระองค์นั้นพระเท่าองค์นั้นได้ยกมือขึ้นรับต่อแตนแทนที่ต่อแตนจะบินเข้าไปต่อยพระเท่าแต่กลับบินเข้าไปอยู่ในมือและกลายเป็นใบมะขามเหมือนเดิมหลวงปู่สุขเลยเอ่ยถามพระเท่าว่าไม่ทราบว่าท่านเป็นใครโปรดเมตตาข้ากระผมด้วยครับพระเท่าตอบด้วยความเคารพเช่นกันผมคือสำเร็จรุ่นครับหลวงปู่สุขเลยพนมมือทำความเคารพและกล่าวว่าผมได้ยินแต่ชื่อเพิ่งเคยได้เห็นตัวจริงก็วันนี้นี่เองเหมาะสมที่ได้ชื่อว่าสำเร็จรุ่นจริงๆในวันหนึ่งเจ้าปู่สำเร็จรุ่นเข้าไปทำศาสนกิจอันใดก็ไม่ทราบในนครจำปาสักซึ่งไปกับสามเณรรูปหนึ่งจะเป็นเพราะท่านกระหายน้ำจัดหรือเพราะมีความประสงค์อะไรก็ไม่ทราบสมัยนั้นไม่มีน้ำบรรจุขวดพลาสติกขายเกลื่อนเหมือนสมัยนี้สมัยที่เจ้าปู่สำเร็จรุ่นมีชื่อเสียงนั้นฝรั่งปกครองเมืองลาวมีร้านขายเหล้าลาวขายเหล้าฝรั่งอยู่เจ้าปู่สำเร็จรุ่นจึงแวะเข้าไปในร้านกับสามเณรน้อยที่ติดตามซื้อเหล้ามาดื่มหนึ่งขวดพอดื่มเข้าไปได้ครึ่งขวดได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมานิมนต์ให้ไปหาเจ้านายซึ่งเป็นฝรั่งแล้วฟ้องว่าพระรูปนี้ดื่มเหล้าฝรั่งจึงซักไซ้ไต่ถามฝรั่งถามว่าทำไมยาคูจึงกินเหล้าไม่รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าห้ามเจ้าปู่สำเร็จลุนก็ตอบไปว่าอาตมารู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามแต่ไม่รู้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงห้ามจึงได้มากินดูเพื่อจะได้รู้ว่าทำไมท่านจึงทรงห้ามแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยฝรั่งได้บอกว่าก็ท่านดื่มเหล้าเข้าไปแล้วตำรวจจึงจับท่านมาขวดเหล้านี่คือหลักฐานแล้วท่านก็ดื่มไปแล้วครึ่งขวดเจ้าปู่สำเร็จลุนก็ตอบกลับไปว่าขวดนั้นมันเป็นขวดเหล้าจริงแต่น้ำที่ฉันดื่มนั้นไม่ใช่เหล้ามันเป็นน้ำธรรมดาน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำเหล้าฝรั่งจึงถามกลับไปอีกว่าถ้าเป็นเหล้าท่านจะดื่มหรือเจ้าปู่สำเร็จลุนก็ตอบกลับไปว่าก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมาหาเหล้ากินฝรั่งจึงได้สั่งให้คนติดตามไปเปิดเอาเหล้าในตู้ที่บ้านของตนมาเอาเหล้าฝรั่งอย่างดีชนิดขวดสี่เหลี่ยมมาเลยเปิดขวดด้วยตัวเองแล้วเอาขวดเหล้ามาตั้งไว้ตรงหน้าเจ้าปู่สำเร็จลุนแล้วพูดว่าถ้าท่านจะดื่มก็เชิญเลยเจ้าปู่สำเร็จลุนขอบใจฝรั่งแล้วก็ยกขวดเหล้าที่เปิดไว้นั้นดื่มเลยยกดื่มโดยไม่เทใส่แก้วแต่อย่างใดครั้นดื่มไปได้ครึ่งขวดก็วางลงแล้วพูดกับฝรั่งว่าเจ้าเนี่ยบาปหนักโกหกได้แม้กระทั่งพระสงฆ์นี่มันไม่ใช่เหล้าฝรั่งก็ได้บอกว่าไม่ได้โกหกขวดนี้มันขวดเหล้าจริงๆเหล้าอย่างดีด้วยเจ้าปู่สำเร็จลุนก็บอกว่าจริงอยู่เป็นขวดเหล้าแต่ข้างในมันไม่ใช่เหล้าเป็นแค่น้ำเปล่าธรรมดาธรรมดานี่เองฝรั่งนึกแปลกใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นฝรั่งจึงมองหน้าเจ้าปู่สำเร็จลุนเพื่อให้รู้ว่าคนดื่มเหล้าเข้าไปตั้งครึ่งขวดหน้าตาต้องผิดปกติฝรั่งก็เห็นใบหน้าของเจ้าปู่สำเร็จลุนเป็นปกติทุกอย่างไม่มีลักษณะว่ามีปฏิกิริยาเมาเหล้าแต่อย่างใดฝรั่งจึงนำเหล้าที่เหลือรินใส่แก้วกินและก็ให้ตำรวจกินก็รู้สึกว่าเป็นน้ำธรรมดาไม่ใช่เหล้าเหมือนที่เจ้าปู่พูดจริงๆและไม่มีรางจืดใส่ในขวดเพื่อทำให้เหล้าจางจนเป็นน้ำก็ไม่มีจึงพูดกับตำรวจต่อหน้าเจ้าปู่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปใครพูดหาเรื่องว่าพระองค์นี้กินเหล้าฉันเอาเรื่องแน่จากนั้นจึงเลิกลากันไปและนี่ก็เป็นอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งในหลายอย่างครับมีบางคนพูดถึงเรื่องนี้กันว่าเจ้าปู่ต้องการแสดงปาฏิหาริย์ให้ฝรั่งรู้เสียบ้างครับสามเณรน้อยผู้มีบุญได้อุปถัมภ์เจ้าปู่สำเร็จดุลได้เล่าเสมอๆให้ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดเวิร์นไซฟังว่าเจ้าปู่สำเร็จลุนมักจะนำขนมแปลกๆมาให้คนใกล้ชิดรับประทานอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นขนมจากบางกอกหรือกรุงเทพมหานครประเทศไทยบางจากถิ่นอื่นๆบางนั่นหมายความว่าเจ้าปู่สำเร็จลุนมักจะไปโปรดสัตว์ด้วยการบิณฑบาตในสถานที่ต่างๆตลอดเวลาท่านผู้เล่าได้เล่าต่อไปอีกว่าพวกพ่อค้าจากเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชาและจากกรุงเทพมหานครใครได้มาค้าขายทางนครจำปาสักเมื่อได้เห็นเจ้าปู่สำเร็จลุนไปบิณฑบาตในนครจำปาสักก็มักจะขนขวายหาของตักบาตรกันทั้งสิ้นเพราะมีความศรัทธาและเขาจะบอกคนนครจำปาสักว่าหลวงปู่องค์นี้ไปบิณฑบาตที่ประเทศของตนเป็นประจำครั้นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนเหล่านั้น
ไปนครเวียงจันทร์ก็มักจะเห็นเจ้าปูสำเร็จตุ่นปรากฏร่างบิณฑบาตที่นครเวียงจันทร์เขาก็ใส่บาตรเจ้าปู่ที่นครเวียงจันทร์และถามคนนครเวียงจันทร์สมัยนั้นว่าพระสงฆ์ผู้มีสำรวมองค์นี้อยู่ที่วัดไหนที่ใดทำไมจึงเห็นไปทุกคนทุกแห่งซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้มีพระเถระผู้เฒ่ารูปหนึ่งไม่ทราบว่าอยู่วัดไหนได้ตอบญาติโยมที่สงสัยเหล่านั้นว่าพระสงฆ์รูปนี้มีนามว่าเจ้าปู่สำเร็จลุนท่านอยู่ที่วัดบ้านเวินไซไกลแสนไกลถึงนครจำปาสักประเทศลาวญาติโยมก็ถามต่อว่าสำเร็จลุนท่านอยู่วัดบ้านเวินไซท่านมาบิณฑบาตที่นี่ได้อย่างไรท่านกลับอย่างไรใช้ยานพาหนะอะไรพระเถระเท่าองค์นั้นก็ตอบว่าพระรูปนี้ไปไหนมาไหนไร้ร่องรอยไม่มียานพาหนะเหมือนใครจะไปที่ไหนไม่มีใครรู้ได้เห็นจึงรู้ในวันเดียวกันอาจจะมีคนเห็นทั้งในเวียงจันทร์กรุงเทพหรือพนมเปญและในเมืองไสงอนก็ได้หรือที่ไหนก็ได้ที่ท่านอยากจะไปในโลกนี้นี่คืออัศจรรย์หนึ่งของเจ้าปูสำเร็จลุนครับในพรรษาที่4ของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภท่านไปจำพรรษาที่ตำบลผานกเขาจังหวัดเลยได้พบสามเณร2รูปชื่อสามเณรสมัครและสามเณรรอดหลวงพ่อได้สามเณรทั้ง2มาอยู่เป็นเพื่อนเมื่อมีข้าวสุกที่บิณฑบาตเหลือจากฉันหลวงพ่อก็ให้สามเณรเอาไปตากแห้งแล้วเอาไปขายเมื่อได้เงินมาก็ให้เอาไปให้พ่อแม่ของเณรหลวงพ่อบังคับให้เณรทั้ง2รูปเดินจงกรมเณรก็มีความเพียรในการปฏิบัติจึงได้รู้ธรรมะขึ้นหลวงพ่อพาสามเณรทั้ง2ไปดูผานกเขาในสมัยนั้นเป็นที่ร่ำลือกันว่าผีผานกเขานั้นมีฤทธิ์มากรถที่ผ่านผานกเขาต้องเอาไก่ย่างและสุราไปเส้นสรวงจึงจะเดินทางโดยปลอดภัยโยมแม่ของเณรก็เกรงกลัวผีผานกเขาหลวงพ่อท่านจึงให้เณรบอกกับโยมแม่ของเนนว่าผีตะปูหรือผีผานกเขากลัวเนนต้องกราบเนนโยมแม่ของเนนก็ยิ่งโกรธหนักขึ้นต่อมาหลวงพ่อจึงพาเนนทั้งสองหนีมาอยู่ในตัวจังหวัดเลยเมื่อโยมแม่ของสามเณรตามหาไม่พบจึงเข้าไปกราบเรียนกับท่านเจ้าคณะอำเภอได้ความจากเจ้าคณะอำเภอว่าเนนไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนที่ในเมืองถ้าจะไปหาลูกชายต้องปฏิบัติธรรมก่อนโยมแม่ของสามเณรจึงได้ปฏิบัติธรรมและรู้ธรรมขึ้นจึงได้เลิกเชื่องมงายเรื่องผีผานกเขาหลวงพ่อท่านจึงได้พูดให้ชาวบ้านที่ผานกเขาฟังว่าผีผานกเขามันจะไปศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรเอาไก่ย่างเอาอะไรไปให้กินมันก็กินไม่เป็นผีมันโง่ขนาดนี้แต่คนยิ่งโง่กว่าผีอีกขนาดม้ามันยังไม่เคยกลัวผีมืดค่ำแล้วมันก็ยังเข้าไปในป่าช้าป่าเหวได้แต่คนกลับกลัวผีจิตใจคนนี่ยิ่งแย่กว่าหมาอีกหลวงพ่อท่านเล่าว่าบางคนฟังแล้วก็ได้สติเลิกเชื่อถืองมงายแต่บางคนฟังแล้วกลับโกรธหลวงพ่อท่านจึงให้เนนพาเด็กคนหนึ่งไปรับประทานของที่คนเอามาเส้นผีผ่านกเขาเนนและเด็กจัดการกับอาหารที่เส้นผีผ่านกเขาเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นความงมงายเรื่องเกี่ยวกับผีผ่านกเขาจึงลดน้อยลงรถ10คันจะนำของไปเส้นสวงผีผ่านกเขาไม่เกิน3คันหลวงพ่อเทียนท่านเล่าว่าช่วงระยะที่ท่านครองเพศคารวาสอยู่นั้นท่านได้ใช้เวทมนต์คาถาที่ร่ำเรียนมาจากหลวงนาอยู่เนืองๆสมัยนั้นยังเชื่อเรื่องผีสางกันอยู่มากบางครั้งเพื่อนบ้านก็มาขอให้ท่านไปเป็นหมอมนไล่ผีให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับคนในครอบครัวท่านก็เป็นผู้คุ้มครองคนในบ้านและญาติพี่น้องที่เข้ามาให้คุ้มครองซึ่งเรียกว่ามาเข้าของรักษาหลวงพ่อเล่าว่าในขณะนั้นท่านก็ยังพอใจคาถาอาคมเวทมนต์ต่างๆอยู่อยากมีฤทธิ์เดชอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หายตัวดำดินมุดน้ำเหาะได้เหมือนนกทั้งนี้เนื่องจากท่าน
ได้รับอิทธิพลจากนิทานใบลานหลายเรื่องอาทิเช่นกระเกตสินชัยสุริวงศ์แตงอ่อนลิ้นทองเป็นต้นท่านได้พยายามเสาะแสวงหาวิชาอาคมเรื่อยมาเมื่อเรียนกับหลวงน้าจนหมดสิ้นแล้วท่านก็แสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆต่อไปหลังจากหลวงน้ามรณภาพแล้วท่านได้ข่าวว่ามีอาจารย์ที่เก่งกว่าหลวงน้าอยู่ที่เมืองลาวชื่อยาคูบุญมาดอนพุ่งยาคูท่านนี้เลี้ยงนกยูงไว้ท่านทำปลอกใส่ขานกยูงแล้วปล่อยไปฝรั่งเอาปืนมายิงก็ยังยิงไม่ออกหลวงพ่อจึงไปอยู่กับยาคูบุญมา 1,000 สาหลวงพ่อเล่าว่าท่านได้ความรู้หรือจะเรียกว่าความโง่จากยาครูบุญมาหลายเรื่องอันได้แก่เวทมนต์คาถาอยู่โยงคงกระพันต่างๆที่ท่านจำได้ก็คือโอมทุรีโอมทุรีนอกมีแผ่นทองกันพระหน้าผากูแกล่งปานหินตีนกูแกล่งปานเหล็กขนแข้งกูเท่าหนามคาขนขากูเท่าขนเม่นกูจักเต้นไปร้อยโยชน์พันวาพญามนทั้งหลายจงมาบังมากันตนกูเมื่อหลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมะจนรู้ธรรมะแล้วหลวงพ่อจึงเข้าใจว่าคอหลวงพ่อไม่มีแผ่นเหล็กแผ่นทองหน้าผากหลวงพ่อชนนู่นชนนี่ก็แตกเท้าหลวงพ่อก็ไม่ได้แข็งเหมือนเหล็กเดินไปตามถนนหนทางเหยียบขวดเหยียบแก้วก็ต้องบาดเหยียบน้ำก็ต้องตำท่านว่าคนโง่สอนคนฉลาดไม่ได้คนฉลาดสอนคนฉลาดหรือสอนคนโง่ให้ฉลาดได้เมื่อท่านมีอายุครบบวชหลวงพ่อได้มาบวชอยู่กับหลวงน้าโดยมีพระครูวิชิตธรรมาจารย์เจ้าคณะอำเภอเชียงคานในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้ฝึกวิชาต่างๆกับหลวงน้าไปเช่นเดิมคือฝึกกรรมฐานและเรียนมนต์คาถาต่างๆท่านเล่าว่าไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นแต่ทำทีสอนไว้ให้เจริญขึ้นนอกจากนั้นก็มีการเดินธุดงค์ซึ่งเป็นการทำตามประเพณียังไม่เข้าใจว่าธุดงค์หมายถึงอะไรการธุดงค์ที่หลวงพ่อทำในขณะนั้นคือไปอยู่ตามป่าช้าตามสวนใกล้ๆบ้านคนหรือตามกระต๊อบปลายนาไม่ห่างจากบ้านคนมากนักพอให้ออกบิณฑบาตได้โดยไม่ลำบากจนเกินไปหลวงพ่อบวชเป็นพระอยู่6เดือนจึงลาสิกขามารดาของท่านได้จัดการให้ท่านมีครอบครัวเมื่อมีอายุ21ปีหรือ22ปีภรรยาของท่านชื่อหอมซึ่งเป็นญาติกับท่านมารดาของภรรยาท่านเป็นน้าของบิดาของท่านซึ่งท่านเรียกว่าแม่อาทั้งท่านและภรรยาต่างก็กรำพร้าบิดามาตั้งแต่เด็กท่านอยู่กับภรรยามานานยังไม่มีบุตรจึงได้นำบุตรของพี่สาวภรรยาซึ่งแยกทางกับพี่เขยมาเลี้ยงต่อมาท่านจึงมีบุตรชาย3คนชื่อเนียมเทียนเฮียมเมื่อบุตรคนแรกชื่อเนียมใครๆก็เรียกว่าพ่อเนียมตามประเพณีนิยมของคนในท้องถิ่นนั้นที่เรียกร้องกันตามชื่อลูกคนหัวปีต่อมาบุตรคนแรกของหลวงพ่อที่ชื่อเนียมถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้เพียง5ปีท่านจึงได้รับการเรียกขานตามชื่อลูกคนที่2ตราบเท่าทุกวันนี้ซึ่งบุตรคนที่สองของหลวงพ่อถึงแก่กรรมลงก่อนที่ท่านจะมรณภาพราว2ปีเศษหลวงพ่อได้เล่าว่าหลวงพ่อเป็นนักแสวงบุญตั้งแต่อายุอย่างน้อยและได้เป็นผู้นำชาวบ้านทำบุญเสมอมาในขณะนั้นท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านมีคนเคารพนับถืออยู่มากท่านเองอายุอยู่ในราว 27-28 ปีท่านได้ชักชวนญาติพี่น้องเพื่อนบ้านในการทำบุญแม้แต่ผู้ที่ได้ทำกรรมหนักถึงขั้นอนันตริยกรรมท่านก็ได้หาโอกาสให้ได้ร่วมทำบุญด้วยท่านเล่าว่าการทำบุญที่บ้านของท่านมีหลายวิธีเช่นมีการแจกข้าวตอนจะจำพรรษาถึงวันพระชาวบ้านจะนิมนต์พระไปแสดงธรรมที่บ้านชาวบ้านจะมารวมกันทำบุญที่บ้านนั้นมีการตัดใบตองห่อข้าวต้มมัดทำขนมมาแจกกันกินคนหนุ่มคนสาวมีหน้าที่ทำขนมจีบแจกกันไปกินที่บ้านมีการจีบหมากจีบพลูมวนบุหรี่ถวายพระซึ่งหลวงพ่อได้กล่าวเพิ่มเติมว่าท่านทำไปเพราะท่านยังไม่รู้หลังจากปฏิบัติธรรมแล้วท่านจึงเข้าใจว่า
การถวายหมากพลูบุหรี่แก่พระไม่ใช่เรื่องทำบุญเป็นเรื่องพอกพูนความชั่วให้พระมีความผิดเรียกว่าเอากิเลสไปให้พระเราอยากลักกิเลสแต่เราไม่รู้จักกิเลสเรานึกว่าทำดีการทำดีนี้หลวงพ่อพูดว่าคนอื่นว่าดีแต่เราเห็นว่ามันไม่ดีไม่ต้องทำคนอื่นว่าผิดแต่เราเห็นว่าดีเราต้องทำหลวงพ่อจึงเลิกถวายหมากพลูบุหรี่พระสงฆ์พร้อมทั้งห้ามคนในครอบครัวของท่านถวายสิ่งดังกล่าวแก่พระสงฆ์ด้วยสำหรับครอบครัวคนอื่นนั้นหลวงพ่อไม่ได้ห้ามและท่านมิได้สนใจว่าคนอื่นจะเห็นชอบหรือติดชินแต่อย่างใดในช่วงระยะเข้าพรรษาคนเฒ่าคนแก่ต้องไปจำศีลที่วัดในวันพระคนหนุ่มคนสาวบางคนก็ไปบางคนก็ไม่ไปขึ้นอยู่กับศรัทธาท่านเล่าว่าท่านเองชอบไปวัดเพราะหลวงน้าสอนไว้เมื่อเดือน11หลังจากออกพรรษาแล้วมีการทอดกฐินชาวบ้านเริ่มทำกองกฐินกันตั้งแต่15ค่ำเดือน11ไปจนถึง15ค่ำเดือน12บ้านไหนจะไปทอดกฐินต้องไปปักหมายไว้ที่วัดเรียกว่าไปจองวัดที่จะรับกฐินได้ต้องมีโบสถ์ถ้าไม่มีโบสถ์ต้องทำโบสถ์จำลองขึ้นกลางน้ำนอกจากทำบุญกองกฐินแล้วก็มีทำบุญประจำปีคือทำบุญบั้งไฟในเดือน5หรือเดือน6หลายบ้านมารวมกันทำบุญเรียกว่าใช้ดีกาไปดีกา9บ้าน10บ้าน20บ้าน30บ้านปลุกถามรอบวัดมีทั้งคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ทุกบ้านไปรวมกันนิมนต์พระมาเทศซึ่งหลวงพ่อเล่าว่าการเทศดังกล่าวเป็นการอ่านจากใบลานเท่านั้นคนหนุ่มคนสาวเล่นหมอลำกันเป็นที่สนุกสนานผู้ชายถามปัญหาผู้หญิงต้องตอบใครตอบไม่ได้ก็แพ้การร้องหมอลำนี้ใช้แคนเป็นดนตรีประกอบบุญประจำปีเช่นนี้ต้องมีทุกหมู่บ้านตั้งแต่เดือน5เดือน6จนถึงเดือน7เดือน8จวนจะเข้าพรรษาจึงหยุดที่เรียกว่าบั้งไฟนั้นเขาก็จุดเหมือนจรวดขึ้นไปเวลาจุดเสียงดังเหมือนเสียงเครื่องบินบั้งไฟที่ใช้จุดก็ทำขึ้นขนาดต่างๆกันเรียกว่าบั้งไฟมะกอกบั้งไฟห่อหมกบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนเมื่อหลวงพ่อรู้ธรรมะแล้วท่านจึงให้เลิกการจุดบั้งไฟนี้ทั้งหมดเพราะหากยิงขึ้นไปแล้วตกใส่บ้านเรือนก็อาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตหรือทรัพย์สินได้ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองอีกด้วยนอกจากนี้ก็มีการทำบุญมหาชาติการเทศมหาชาตินี้ต้องเทศให้จบภายในวันเดียวถ้าไม่จบถือว่าได้บุญไม่มากหลวงพ่อได้เล่าถึงการทำบุญอีกแบบหนึ่งคือการทำบุญแบบสังหอมธาตุคือถือกันว่าหากทำไม่ถูกไฟจะไหม้บ้านหลวงพ่อไปทำบุญสังหอมธาตุที่วัดผูซึ่งเป็นวัดที่หลวงน้าของท่านเคยจำพรรษาอยู่ปัจจุบันมีชื่อว่าวัดบรรพตคีรีของที่ถวายพระในการทำบุญนี้ได้แก่ดอกไม้เงินดอกไม้ทองผ้าไตรมีเทศไม่ยาวนักใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเทศจากหนังสือใบลาน4ผูกพระที่นิมนต์มาเทศต้องเป็นพระนักเทศที่เก่งหลวงพ่อเล่าว่าก่อนที่ท่านจะออกมาปฏิบัติธรรมจนได้รู้ธรรมะตามวิธีของท่านนั้นท่านได้ทำกรรมฐานมาพอสมควรแต่กรรมฐานก็ไม่อาจช่วยให้หลวงพ่อหมดทุกข์ได้ได้กราบเรียนหลวงพ่อว่าก่อนที่หลวงพ่อจะมาปฏิบัติธรรมนั้นท่านมีความทุกข์อย่างไรหลวงพ่อเล่าว่าครั้งหนึ่งคนที่เมืองลาวมาขอให้ท่านนำกฐินไปทอดที่เมืองลาวในครั้งนั้นมีการทำกฐินถึง5กองเนื่องจากมีหลายบ้านมาขอร่วมไปทอดด้วยในขณะทำกองกฐินต้องมีมหรสพเช่นหมอลำภาพยนตร์ให้คนชมหลวงพ่อได้ตกลงกับภรรยาไว้แล้วว่าการใช้จ่ายต่างและการจัดหาอาหารให้แขกยกให้เป็นหน้าที่ของภรรยาท่านตัวท่านเองจะรับอุโบสถศีลและรับแขกทางไกลครั้นเวลาเช้าภรรยาของท่านมาถามว่าจะต้องจ่ายเงินค่าหมอลำเท่าไหร่ท่านรู้สึกโกรธมากท่านเล่าว่ามันหนักจนลุกแทบไม่ได้มันตำเข้าในใจท่านต้องข่มอารมณ์ไว้มิได้แสดงให้ภรรยาของท่านทราบกลับตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าเป็นหน้าที่ของภรรยาท่านแต่ความโกรธนั้นยังอยู่ในใจของท่าน
หลังจากนำกฐินไปถวายที่ฝั่งลาวและกลับมารับประทานข้าวมื้อเย็นพร้อมกันกับภรรยาและบุตรทั้งสองท่านได้กล่าวเปรยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนเช้าว่าคนไม่รู้จักเคารพนับถือก็อย่างนี้แหละท่านกล่าวซ้ำหลายครั้งจนภรรยาของท่านรู้สึกสะดุดใจเมื่อภรรยาของท่านพาบุตรทั้งสองไปนอนแล้วจึงมาถามว่าท่านโกรธที่ถามเรื่องข้าหมอรำใช่หรือไม่เมื่อท่านตอบว่าใช่ภรรยาของท่านจึงพูดว่าสามีภรรยาถามกันเป็นเรื่องจับจ่ายใช้สอยถือว่าผิดด้วยหรือหลวงพ่อเล่าว่าท่านเห็นด้วยกับคำพูดของภรรยาท่านรู้สึกว่าท่านผิดที่มีมานะทิฐิอยากจะเอาชนะภรรยาของท่านพูดว่าเจ้าไม่พอใจละสิเจ้าตกนรกแล้วหลวงพ่อท่านเห็นจริงตามคำพูดของภรรยาท่านคำพูดนี้กระทบใจท่านมากจนท่านถือว่าภรรยาของท่านเป็นครูท่านมีบุญคุณต่อท่านที่สุดแต่ก่อนท่านไม่เข้าใจว่าความโกรธนี้เป็นความทุกข์หนักเหมือนตกนรกภรรยาของท่านเองก็ไม่เข้าใจแต่พูดไปตามอารมณ์เจ้าตกนรกแล้วแม้ทำกองกฐินก็บ่ได้บุญดอกหลวงพ่อท่านว่าท่านเองก็เข้าใจว่าท่านคงจะไม่ได้บุญเพราะท่านหนักใจอยู่ทั้งวันเมื่อภรรยาท่านพูดว่าท่านเช่นนี้ทำให้ท่านสบายใจขึ้นออกจากความคิดแบบนั้นได้แต่ยังไม่รู้จักวิธีที่จะออกจากความคิดท่านคิดในใจว่าหากท่านยังเอาชนะความทุกข์แบบนี้ไม่ได้ก็จะไม่เลิกละในการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อคิดถึงเรื่องนี้อยู่เป็นเวลาหลายปีท่านพยายามทำการซื้อขายให้น้อยลงในที่สุดท่านก็ตัดใจว่าจะไม่ทำมาหากินอีกต่อไปท่านจึงได้สะสางบัญชีและเงินที่ตกค้างอยู่กับผู้ที่ค้าขายอยู่กับท่านให้เรียบร้อยหลวงพ่อเล่าว่าเมื่อท่านจะทำอะไรท่านต้องคิดเตรียมไว้นานๆไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทำกว่าท่านจะจัดการเรื่องเงินทองต่างๆเรียบร้อยก็เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า3ปีในคราวที่หลวงพ่อกลับจากปากลายที่ร้านช้างซึ่งเป็นระยะที่หลวงพ่อจะเลิกทำการค้าขายนั้นแล้วหลวงพ่อได้มาพบเพื่อนคนหนึ่งซึ่งบวชเป็นพระอยู่ชื่อพระมหาสีจันทร์ได้ปริญญาเรียน5ประโยคอายุอ่อนกว่าหลวงพ่อประมาณ 2-3 ปีพระมหาสีจันทร์ได้เคยเดินทางขึ้นล่องระหว่างเชียงคานและหนองคายกับเรือกลไฟของหลวงพ่อและได้ทุดงไปตามธรรมตามป่าช้าท่านอยู่ที่ตำบลพันพร้าวซึ่งเป็นอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายในปัจจุบันหลวงพ่อได้เคยอุปถากถวายจังหันถวายเพลงแก่ท่านเมื่อท่านเดินทางขึ้นล่องไปกับเรือกลไฟของหลวงพ่อเมื่อได้พบกันที่หนองคายครั้งหลังนี้หลวงพ่อได้คุยกับพระมหาสีจันทร์เรื่องการทำกรรมฐานตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าหลวงพ่อได้ถามปัญหาพระมหาสีจันทร์หลายเรื่องในที่สุดพระมหาสีจันทร์ท่านก็บอกหลวงพ่อว่าเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนั้นหากจะถามไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบสิ้นผู้ใดอยากรู้ต้องลงมือปฏิบัติเองหลวงพ่อท่านได้คุ้นคิดเรื่องการปฏิบัติที่พระมหาสีจันทร์กล่าวกับท่านอยู่เป็นเวลากว่า3ปีเวลานั้นท่านยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติยังคงแสวงหาอาจารย์ต่อไปหลังจากที่หลวงพ่อรู้ธรรมะแล้วหลวงพ่อยังอยู่ที่วัดดังสีมุกดารามจนกระทั่งหลังออกพรรษาแล้วท่านจึงเดินทางกลับบ้านของท่านที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเมื่อกลับไปถึงบ้านภรรยาของท่านกำลังไม่สบายมากล้มป่วยมาตลอด3เดือนนับตั้งแต่หลวงพ่อออกจากบ้านไปปฏิบัติธรรมเมื่อหลวงพ่อออกจากบ้านไปนั้นไม่มีใครทราบว่าท่านไปไหนเมื่อน้องชายของท่านไปถามกับภรรยาของท่านและไม่ได้คำตอบว่าท่านเดินทางไปที่ใดน้องชายของท่านจึงเข้าใจผิดคิดระแวงว่าภรรยาของท่านฆ่าท่านเพราะต้องการมรดกซึ่งทำให้ภรรยาของท่านเสียใจมากในขณะนั้นภรรยาของท่านยังลุกไม่ได้แต่ท่านก็ได้บอกกับภรรยาของท่านว่าความตายเป็นของธรรมดาและท่านได้บอกให้ภรรยาปฏิบัติธรรมตามวิธีที่ท่านได้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมขั้นสูงสุดทันทีภรรยาของท่านมีความเคารพท่านอยู่แล้วจึงเชื่อฟังและลงมือปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำหลวงพ่อเล่าว่า
พี่สาวของท่านที่ชื่อหวันพิมพ์สอนหรือที่ท่านเรียกว่าป้านอมเป็นอีกผู้หนึ่งที่ท่านต้องการให้ปฏิบัติธรรมมากที่สุดป้านอมตกลงจะปฏิบัติธรรมแต่พี่เขยของท่านคือลุงหนอมไม่ยินยอมหลวงพ่อท่านจึงบอกกับลุงหนอมว่าจะยกที่นาซึ่งเป็นของบิดาท่านให้กับลุงหนอมและจะให้ป้านอมมาอยู่กับท่านทำให้ลุงหนอมโกรธมากคิดว่าหลวงพ่อดูถูกหลวงพ่อต้องขอให้ภรรยาของท่านชี้แจงให้ลุงหนอมเข้าใจในเวลานั้นบังเอิญบุตรชายของลุงหนอมหรือที่หลวงพ่อเรียกว่าบักหนอมซึ่งป่วยอยู่สิ้นชีวิตลงหลวงพ่อท่านไม่ยอมไปช่วยงานศพหลานท่านให้เหตุผลว่าคนตายย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะไปช่วยช่วยไม่ได้ทำให้ลุงหนอมโกรธท่านมากยิ่งขึ้นญาติพี่น้องก็พากันแปลกใจและคิดว่าท่านบ้าแต่ก่อนนี้ท่านเคยคุ้มครองช่วยเหลือญาติพี่น้องแต่มาบัดนี้ท่านกลับกลายเป็นเช่นนี้ไปได้หลานตายทั้งคนยังไม่มาทุกคนจึงพากันโกรธหลวงพ่อกันไปหมดใครมาตามให้ท่านไปช่วยเผาศพหลานชายท่านก็ไม่ยอมไปลุงหนอมนั้นโกรธท่านมากแต่ไม่แสดงออกเมื่อเผาลูกชายเรียบร้อยแล้วลุงหนอมก็มาหาท่านซักถามเรื่องวิธีปฏิบัติธรรมอันที่จริงหลวงพ่อท่านได้สอนวิธีปฏิบัติธรรมให้ป้านอมแล้วแต่ลุงหนอมต้องการจะทราบจากหลวงพ่อเองหลังจากที่ลุงหนอมมาหาหลวงพ่อได้ไม่นานลุงหนอมก็เป็นโรคเจ็บตาลืมตาไม่ได้ลุงหนอมได้มาขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเต็มใจช่วยและได้บอกกับลุงหนอมว่าคนป่วยท่านช่วยได้แต่คนตายท่านช่วยไม่ได้หลวงพ่อพาลุงหนอมไปรักษาตาที่จังหวัดหนองคายครั้นเมื่อหายเป็นปกติแล้วลุงหนอมซึ่งเคยสนิทสนมชอบพอกับหลวงพ่อมาก่อนกลับมารักใคร่สนิทสนมกับหลวงพ่อเหมือนเดิมไม่ว่าหลวงพ่อจะพูดอะไรลุงหนอมก็ไม่เคยขัดนอกจากนั้นยังกระตือรือร้นที่จะลงมือปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพ่อแนะนำถึงกับบอกกับป้านอมผู้เป็นภรรยาว่าแม่นอมเจ้าไม่ต้องทำค่อยทำเองลุงนอมปฏิบัติต่อเนื่องกันเป็นเวลา1เดือนก็ได้รู้รูปนามและเมื่อปฏิบัติได้3เดือนก็ได้เห็นความคิดต่อจากนั้นป้านอมก็มาปฏิบัติโดยหลวงพ่อไม่ได้ชักชวนแต่อย่างใดหลวงพ่อท่านเล่าว่าท่านฝึกภรรยาของท่านอย่างเข้มงวดกวดขันแม้จะมีการเปิดอบรมปฏิบัติธรรมไป 2-3 รุ่นแล้วแต่ภรรยาของท่านก็ยังคงต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดหรือเลิกลาจะหยุดได้บ้างแต่ก็น้อยที่สุดท่านเล่าให้ฟังด้วยอารมณ์ขันว่าคนนี้หยุดไม่ได้ต้องใช้อำนาจบังคับเป็นราชาธิปไตยท่านถือว่าภรรยาของท่านมีอุปการะคุณต่อท่านมากที่สุดเนื่องจากคำพูดของภรรยาที่ว่าความโกรธทำให้ท่านตกนรกแล้วนั้นเป็นเหตุทำให้ท่านตัดสินใจแสวงหาสัจธรรมในเวลานั้นป้านอมพี่สาวของท่านได้รู้รูปนามหลังจากได้ปฏิบัติธรรม1เดือน18วันอีกทั้งได้รู้ความคิดด้วยจึงมีคนมาปฏิบัติกันมากขึ้นหลวงพ่อจึงเริ่มก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นโดยสร้างกุฏิขึ้น13หลังหลังคามุงสังกะสีหลวงพ่อได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของโรงเรื่อยเชียงคานซึ่งหลวงพ่อเคยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเมื่อครั้งที่ท่านยังทำการค้าขายอยู่รถโรงเรื่อยต้องขนไม้บุกเข้าไปส่งที่ที่ดินซึ่งหลวงพ่อเตรียมไว้เจ้าของโรงเรื่อยถามหลวงพ่อว่าจะเอาไม้ไปทำอะไรหลวงพ่อตอบว่าเอาไปสร้างสำนักวิปัสสนาเจ้าของโรงเรื่อยก็ถามว่าวิปัสสนาเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกต่อไปหลวงพ่อใช้เวลาก่อสร้างกุฏิ10กว่าวันจึงแล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดการอบรมวิปัสสนาก่อนการเปิดอบรมหลวงพ่อท่านได้ไปขอพบท่านเจ้าคณะจังหวัดเลยแล้วกราบเรียนว่าท่านมีอุดมการณ์ต้องการจะฟื้นฟูหลักพระพุทธศาสนาท่านเจ้าคณะจังหวัดได้ถามท่านว่าจะทำได้อย่างไรท่านกราบเรียนว่าจะเปิดอบรมวิปัสสนาท่านเจ้าคณะจังหวัดเห็นชอบด้วยและได้เขียนหนังสือเป็นทางการถึงเจ้าคณะจังหวัดหนองคายหลวงพ่อขอเป็นผู้นำหนังสือดังกล่าวไปถวายเจ้าคณะจังหวัดด้วยตนเองแม้ว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดเลยจะทักท้วงว่าการเดินทางลำบากถนนยังเป็นลูกรังขรุขระกันดารมากและในขณะนั้นหลวงพ่อก็ได้ขายเรือกลไฟและเรือกระแสงทั้งหมด
ที่ท่านมีอยู่ไปแล้วที่หลวงพระบางก่อนที่ท่านจะออกปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเดินทางด้วยรถยนต์มาที่จังหวัดอุดรธานีค้างแรมกับเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านเคยรู้จักชอบพออยู่หนึ่งแล้วจึงเดินทางต่อไปจังหวัดหนองคายเพื่อกราบเรียนท่านเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเรื่องการเปิดสำนักวิปัสสนาหลวงพ่อได้เดินทางไปพบพระสงฆ์หลายรูปที่ท่านรู้จักเพื่อขอความร่วมมือร่วมใจจากท่านเหล่านั้นในการเปิดอบรมวิปัสสนาอาทิกลุ่มพระมหาไพรทูลที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งหลวงพ่อก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยชอบการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มต่อมาท่านได้ข้ามไปเมืองลาวเพื่อพบท่านอาจารย์ปานและได้ซื้อเครื่องขยายเสียงติดเรือกลไฟโฆษณาสำนักวิปัสสนาตลอดริมแม่น้ำโขงจนมาถึงบ้านของท่านท่านละว่าในเวลานั้นยังไม่มีใครรู้จักคำว่าวิปัสสนาเมื่อหลวงพ่อกลับมาถึงบ้านท่านได้เปิดอบรมขึ้นเป็นเวลา10กว่าวันท่านเล่าว่าท่านเสียสละเพื่อสิ่งนี้จริงๆท่านเตรียมข้าวปลาอาหารไว้รับรองผู้มาปฏิบัติด้วยทุนทรัพย์ของท่านและท่านคำนวณว่าเงินทองที่ท่านมีอยู่จะสามารถใช้จ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับผู้มาปฏิบัติได้เป็นเวลา3ปีในการจัดอบรมครั้งแรกมีผู้เข้าอบรมทั้งหมดประมาณ 30-40 คนมีทั้งพระสงฆ์และคารวาสเจ้าคณะจังหวัดเลยและเจ้าคณะจังหวัดหนองคายได้เดินทางมาร่วมในการอบรมด้วยเมื่อท่านทั้งสองเดินทางกลับไปแล้วหลวงพ่อก็เป็นผู้สอนการปฏิบัติมีผู้รู้ธรรมเป็นจำนวนมากหลวงพ่อเล่าว่าคนที่ไม่เห็นชอบด้วยก็มีแต่ท่านไม่สนใจท่านคิดว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราท่านไม่หวั่นไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ของใครทั้งหมดท่านพูดให้ฟังถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่านว่าโอ้อันตรายหลวงพ่อสู้จริงไม่ใช่สู้น้อยเรียกว่าลมพัดใบไม้หักไปทั้งหมดแต่หลวงพ่อไม่หักทุกคนกลัวทั้งนั้นเพราะหลวงพ่อมีกำลังอยู่แล้วในช่วงเวลานั้นท่านยังไม่คิดจะบวชเป็นพระด้วยท่านเมตตาต้องการให้ญาติพี่น้องของท่านได้รู้ธรรมมากที่สุดหากท่านบวชเป็นพระก็ต้องถือว่าตัดขาดจากญาติพี่น้องไม่อาจใช้อำนาจบังคับผู้ใดให้มาปฏิบัติธรรมตามความประสงค์ของท่านได้หลวงพ่อเล่าว่าท่านวางแผนให้ญาติพี่น้องมาปฏิบัติธรรมโดยใช้มรดกเป็นเครื่องต่อรองหลังจากที่หลวงพ่อบรรลุธรรมและเป็นคฤหัสถ์อยู่เป็นเวลา2ปี8เดือนนั้นท่านได้เปิดสำนักอบรมวิปัสสนาที่บ้านของท่าน2สำนักและบ้านนาบอนอีก2สำนักและแต่ละสำนักต่างก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเจ้าคณะอำเภอเชียงคานก็ได้ให้การสนับสนุนหลวงพ่อเป็นอย่างดีต่อมาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2503หลวงพ่อได้ตัดสินใจอุปสมบทเป็นครั้งที่2ที่วัดศรีคุณเมืองตำบลบ้านบุหมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีพระวิชิตธรรมาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการชุนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสุวรรณเป็นพระอนุสาวนาจารย์ขณะนั้นหลวงพ่อมีอายุได้48ปีเมื่อบวชเป็นพระแล้วหลวงพ่อก็ได้ทำหน้าที่ของท่านคือสอนธรรมะให้ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมท่านเล่าว่าท่านสอนไปทุกที่ไม่จำกัดว่าอยู่ในวัดหรือกุฏิแม้แต่คนเดินอยู่บนถนนถ้าถามท่านท่านก็แนะนำให้หรือบางครั้งท่านก็ยังเป็นผู้ถามนำขึ้นก่อนก็มีท่านมักจะถามผู้ที่ได้พบปะสนทนากับท่านว่าเขาผู้นั้นมีความทุกข์เดือดร้อนอะไรบ้างถือศาสนาพุทธมากี่ปีแล้วและความทุกข์ลดน้อยลงไปบ้างหรือไม่หรือยังคงมีความทุกข์อยู่ตามเดิมเพราะหากยังมีความทุกข์อยู่ตามเดิมแสดงว่ายังไม่เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาเพียงเข้าใจหลักศีลธรรมศาสนาศีลธรรมไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้คนมีปัญญากำจัดเหตุแห่งทุกข์ลงได้นับเป็นเวลากว่า30ปีที่หลวงพ่อมานะบากบั่นอบรมสั่งสอนธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์โดยไม่ได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากและอุปสรรคใดๆปฏิปทาข้อนี้ของท่านย่อมเป็นที่ซาบซึ้งใจแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอย่างดีหลวงพ่อเริ่มมีอาการอาพาธด้วยโรคมะเร็งมาตั้งแต่ต้นปี2525โดยก่อนมีอาการอาพาธปวดท้องอยู่เนืองๆในระหว่างที่ท่านโปรดลูกศิษย์
ที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2525นั้นท่านมีอาการอาพาธปวดท้องอย่างรุนแรงจนถึงกับต้องนอนลงเหยียดยาวกับพื้นทันทีที่ท่านกลับเข้าที่พักมาหลังจากที่ท่านเดินจงกรมบนถนนหน้าบ้านพักท่านจำเป็นต้องขอเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่สิงคโปร์ถึงกระนั้นท่านก็ยังคงเมตตาสั่งสอนชาวสิงคโปร์ผู้สนใจในการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและในคราวที่ท่านรับนิมนต์ไปโปรดลูกศิษย์ชาวสิงคโปร์เป็นครั้งที่สองเมื่อเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นอาการของโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ปรากฏขึ้นอย่างเฉียบพลันท่านจำเป็นต้องเดินทางกลับเพื่อเข้ารับการผ่าตัดโดยทันทีตามคำแนะนำของคณะแพทย์ชาวสิงคโปร์หลวงพ่อได้รับการผ่าตัดเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลสิริราชหลังจากนั้นอีก1ปีท่านจึงได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมิติเวชจากการผ่าตัดครั้งที่2นี้แพทย์พบว่าโรคมะเร็งได้รุกรามไปมากแล้วแม้กระนั้นหลวงพ่อท่านก็ไม่เคยแสดงให้เห็นถึงทุกขเวทนาแต่อย่างใดเมื่อต้นปีพุทธศักราช2529ท่านจำเป็นต้องไปรับการผ่าตัดอีกครั้งเนื่องจากแพทย์ตรวจพบว่ามีโรคมะเร็งเกิดขึ้นอีกที่ลำไส้หลังจากนั้นท่านก็ยังคงได้รับการตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลสมิติเวชและในวันที่7กันยายนหลวงพ่อได้มอบหมายให้พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้พยาบาลท่านติดต่อให้ศิษย์ที่ใกล้ชิดจองตั๋วเครื่องบินไปจังหวัดเลยเที่ยวบินวันที่9กันยายนโดยการให้จองตั๋วเที่ยวไปเท่านั้นเพราะท่านจะไม่กลับมาอีกทั้งนี้ท่านกำชับมิให้บอกผู้ใดต่อมาเมื่อญาติโยมและบรรดาศิษย์ได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อจะเดินทางกลับจังหวัดเลยต่างก็พากันเรียนขอร้องมิให้ท่านเดินทางไปจังหวัดเลยท่านกล่าวว่าโรครักษาได้แต่ชีวิตรักษาไม่ได้จวบจนวันที่9กันยายนหลวงพ่อเดินทางกลับจังหวัดเลยโดยมีศิษย์ที่เป็นพระภิกษุและเป็นคฤหัสถ์กลุ่มหนึ่งเดินทางไปส่งท่านในขณะนั้นอาการของหลวงพ่อทรุดหนักจนเป็นที่น่าวิตกว่าร่างกายของท่านอาจจะไม่สามารถทนต่อความกระทบกระเทือนจากการเดินทางได้เมื่อเดินทางถึงทับมิ่งขวัญจังหวัดเลยหลวงพ่อปฏิเสธที่จะฉันยาทุกชนิดแม้ว่าหลวงพ่อจะมีวิบากของสังขารหนักหนาปานใดท่านก็ยังเมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยมและลูกศิษย์ที่มาเฝ้าอยู่ณที่นั้นจนกระทั่งวันอังคารที่13กันยายนปีพุทธศักราช2531เวลา 18:15 น.หลวงพ่อก็ได้ละสังขารอย่างสงบณศาลามุงแฝกของเกาะพุทธธรรมทับมิ่งขวัญสถานที่ปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตตอนที่หลวงพ่อคูณไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ภูเขาควายจนมีความคุ้นเคยกับชาวบ้านและผจญกับพูดผีวิญญาณอย่างเอกอุรวมทั้งเสือโคร่งตัวเท่าม้าคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะหมายเอาชีวิตหรือจะเป็นการอารักขาหรือเปล่าไม่มีผู้ใดล่วงรู้จิตใจเสือได้กับชาวบ้านหลวงพ่อคูณได้รับความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งนักเพราะนอกจากท่านจะนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแพร่แล้วหลวงพ่อคูณท่านยังช่วยเยียวยารักษาคนป่วยจากโรคร้ายต่างๆด้วยสมุนไพรจึงทำให้เกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าแต่ภายใต้ความศรัทธาของชาวบ้านป่านั้นกลับไปขัดผลประโยชน์กับหมอผีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เคยทำมาหากินกับชาวบ้านมาช้านานซึ่งทำการรักษาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์และสมุนไพรที่พอจะรู้มางูๆป่าๆทำให้อาการป่วยของชาวบ้านไม่หายต้องเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากมาทุเลาลงบ้างก็ตอนที่หลวงพ่อคูณเข้ามาช่วยรักษาเยียวยาและนี่คือเหตุผลแห่งการอาฆาตลองดีหมายเอาชีวิตขั้นแรกพวกมันจะทำด้วยวิธีเบาๆก่อนคือตกกลางคืนมันจะทำผีไปหลอกเอาไม้ไปขว้างป่า
หรือไม่ก็ทำเป็นเสียงเสือคำรามขู่เท่านั้นแต่ต่อมาเรื่องก็รุกลามใหญ่โตขึ้นพวกหมอผีจึงตกลงกันเรียบร้อยเพื่อเดินทางขึ้นไปหาหลวงพ่อคูณที่กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่บนภูเขาควายโดยพวกมันขึ้นไปเป็นกลุ่มอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันหลวงพ่อคูณที่กำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามีคนไม่ต่ำกว่า2คนกำลังเดินมายังกรดของท่านท่านจึงนิ่งและเงียบหูฟังอย่างสงบเพราะยังไม่ค่อยมั่นใจว่าเสียงที่เดินทางมานั้นเป็นเสียงคนหรือเป็นเสียงสัตว์แทนที่ท่านจะกลัวจนหลนลานกลับตรงกันข้ามท่านนั่งพิจารณาเพียงอย่างเดียวหัวใจของท่านหาได้วอกแวกไหมจากนั้นท่านก็ร่ายพระเวทขับไล่ออกไปแทนที่เสียงนั้นจะหยุดหรือเกิดปฏิกิริยาตอบโต้กลับเงียบนอกจากเสียงเดินใกล้เข้ามาเป็นลำดับจากนั้นท่านก็ได้ยินเสียงเงึมงำสลับกับเสียงก้อนหินหล่นลงมาใกล้กับกฎของท่านมันเป็นอย่างนี้อยู่เกือบชั่วโมงแรกๆท่านก็คิดว่าเป็นการกระทำของพูดผีวิญญาณแต่พอมาวิเคราะห์อีกทีหากเป็นการกระทำของพูดผีวิญญาณมันก็คงมีการตอบโต้บ้างแล้วแต่นี่มันยังไม่ยอมเลิกราท่านจึงมีความมั่นใจว่าเป็นการกระทำของคนที่ไม่หวังดีอย่างแน่นอนท่านจึงได้ตะโกนสวนกับก้อนหินที่หล่นกระทบพื้นด้วยเสียงเงึมงำว่าพวกมึงมีอะไรกับกูก็ออกมาพูดกันดีๆไม่ต้องมาทำลับๆล่อๆกูรู้ว่าพวกมึงนั้นเป็นสัตว์ประเสริฐกูคิดว่าพวกมึงก็คงออกมาพูดกับกูให้รู้เรื่องบรรดาหมอผีเมื่อเจอไม้นี้เข้าก็ชักไม่แน่ใจเสียแล้วเพราะพระรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดาอย่างที่คิดเมื่อพวกมันคิดได้ดังนั้นก็เพ่นลงจากดอยทันทีแต่แทนที่พวกมันจะเกรงกลัวกลับกำเริบเสิบสารหนักข้อขึ้นไปอีกอย่างนี้มันต้องเสกหนังควายเข้าท้องให้มันตายไปเลยในเมื่อมันมาทำลายผลประโยชน์ของพวกเราพวกเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้เราทำกับข้าวไปให้มันกินแล้วเอาหนังควายเสกไปให้มันร้องนั่งกินถ้ามันกินเพลินเมื่อไหร่หนังควายเสกของเราจะห่อตัวมันให้เล็กลงแล้วเข้าไปในท้องของมันมันจะได้รับความทรมานที่สุดเมื่อหนังควายเสกเข้าไปบานในท้องของมันมันจะปวดอย่างที่สุดแล้วก็ตายและพวกกับข้าวเราก็เอาหนามเอาก้อนหินเสกบังตามันให้เห็นเป็นข้าวเมื่อมันกินเข้าไปน้ำก็จะแทงลำไส้ของมันแล้วมันจะต้องทรมานตายในที่สุดพวกหมอผีทำแบบไม่รู้บุญรู้บาปไม่สนใจหรอกว่าการฆ่าพระฆ่าเจ้านั้นเป็นบาปมหันต์มันรู้แต่เพียงผลประโยชน์ที่พึงได้เล็กๆน้อยๆและความศรัทธาจากชาวบ้านคืนมาสู่พวกมันเท่านั้นและในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกมันก็ได้เอากับข้าวไปถวายหลวงพ่อขูนบนภูเขาควายด้วยใบหน้าที่ยิ้มระรื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการกลบเกลื่อนหลวงพ่อครับกระผมนำข้าวปลาอาหารมาถวายขอท่านรับและฉันตามสบายมันพูดพร้อมกับถวายสำรับกับข้าวเอาเถอะกูจะฉลองศรัทธาของพวกมึงหลวงพ่อขุนนั้นท่านผ่านเรื่องราวแบบนี้มามากท่านจึงรู้เท่าทันทุกอย่างก่อนที่ท่านจะรับสิ่งของจากผู้ไม่หวังดีนั้นท่านได้มองสีหน้าและท่าทางด้วยจิตว่าพวกมันมาดีหรือมาร้ายถึงจะรู้ท่านก็ฉลองศรัทธาอย่างเต็มที่ไม่ปฏิเสธกับข้าวคาวหวานที่อยู่ในถาดจากนั้นพวกมันได้เอาหนังควายออกมาปูแล้วนิมนต์ให้หลวงพ่อขูนขึ้นไปนั่งเพื่อฉันอาหารที่พวกมันยกมาถวายท่านก็ฉลองศรัทธาด้วยเช่นกันจากนั้นท่านก็ได้นั่งพิจารณาดูกับข้าวที่อยู่ในถาดอย่างถี่ถ้วนพร้อมกับได้ร่ายพระเวทในใจแล้วเป่าสำทับลงไปเป็นการทำลายมนต์ดำของชาวบ้านแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเพราะหลวงพ่อขูนท่านเรียนผูกและเรียนแก้มาแล้วท่านจึงไม่หวั่นไหวอะไรแม้แต่น้อยและแน่นอนเมื่อพวกมันเล่นบังตาด้วยอาคมท่านก็บังตาพวกมันบ้างจากนั้นท่านก็ฉันอาหารอย่างอร่อยอร่อยมึงเสร็จกูแน่พวกมันคิดในใจแต่หารู้ไม่ว่าขณะที่ท่านกำลังฉันอาหารไปนั้นท่านคอยระวังอยู่ตลอดเวลาท่านไม่ประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว
หนังควายเสกที่ท่านนั่งทับอยู่มันกำลังจะหดตัวเข้าทีละนิดทีละนิดท่านก็คอยเป่าคาถาอาคมลงไปให้มันคลายออกสู้กันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งท่านได้ฉันอาหารเสร็จพวกมันก็เอาแต่ยิ้มด้วยความคิดที่ว่าเสร็จแน่ๆเอาล่ะกูฉลองศรัทธาของพวกมึงแล้วอาหารที่เหลือนี่กูฝากไปให้ลูกเมียพวกมึงกินกันอย่าลืมเอาให้มันกินฉลองศรัทธากูบ้างเอาเอาไปแล้วพวกมึงก็กลับไปได้แล้วลูกเมียมึงคอยกูจะทำวัดสวดมนต์อันเป็นกิจของสงฆ์พวกหมอผีที่เอาอาหารมาถวายหลวงพ่อคูณหวังจะฆ่าให้ตายด้วยคุณไสหนังควายและหนามเสกแต่ไม่อาจจะทำอะไรได้พวกมันจึงรีบลงจากภูเขาควายกลับไปบ้านแล้วนำอาหารสำหรับนี้ให้ลูกเมียมันกินอย่างอร่อยแต่พอตกบ่ายเท่านั้นเองบรรดาลูกเมียต่างพากันปวดท้องร้องโอดโอยปานใจจะขาดตายพวกมันพยายามทำน้ำมนต์ให้ดื่มแต่ก็ไม่หายจึงจำเป็นต้องไปพึ่งหลวงพ่อคูณบนภูเขาควายให้ช่วยรักษาเยียวยาพวกมึงพากันมาหากูทำไมเฮ้ยแต่ก่อนที่พวกมึงจะทำทำไมพวกมึงไม่คิดกันบ้างพวกมึงคิดว่าพวกมึงวิเศษกว่าใครๆสินะเป็นยังไงล่ะพอโดนเข้าบ้างกูคิดแล้วว่าพวกมึงจะต้องกลับมาหากูอีกพวกหมอผีได้ก้มลงกราบพร้อมกับสารภาพผิดที่คิดฆ่าพระฆ่าเจ้าพวกผมทั้งหมดสารภาพผิดที่คิดฆ่าพระฆ่าเจ้าพวกผมทั้งหมดสารภาพผิดครับหลวงพ่อพวกผมเห็นผิดเป็นชอบไปจริงๆพวกผมขออภัยหลวงพ่อยกโทษให้พวกผมด้วยเถอะช่วยลูกเมียของพวกผมด้วยเถอะครับพวกเขากำลังได้รับความทุกข์ทรมานเป็นที่สุดอีกอย่างพวกเขาไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆในการกระทำของพวกผมเลยเออกูจะช่วยพวกมึงเอากุศลทีหลังพวกมึงสังหรณ์เอาไว้บ้างคนที่เก่งกว่าพวกมึงยังมีอีกเยอะแล้วนี่พวกมึงบาปหนานะรู้บ้างไหมที่คิดฆ่าพระฆ่าเจ้าถ้าพวกมึงฆ่ากูสำเร็จพวกมึงก็จะได้รับกรรมหนักมหันต์พวกมึงจะได้ลงอเวจีเรียกว่าไม่ได้พุทธได้เกิดเลยทีเดียวเอาล่ะพวกมึงไปตักน้ำมากูจะทำน้ำมนต์ให้ลูกเมียมึงกินแล้วเข้าไม่งั้นลูกเมียพวกมึงตายแน่และทั้งหมดนี้เองจึงทำให้หลวงพ่อคูณเอาชนะใจของพวกหมอผีพร้อมสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญและดีชั่วจนได้รับความเลื่อมใสศรัทธาในเวลาต่อมาหลวงพ่อคูณจึงเปรียบเสมือนหนึ่งเทพเจ้าในหัวใจของพวกเขาทุกคนในหมู่บ้านชาวภูเขาควายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและอีกครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อขุนท่านทุดงไปฝั่งลาวโดยออกจากวัดถนนหักใหญ่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายโดยท่านได้ยึดเอาแนวชายดงชายเขาอันเปล่าเปลี่ยวเป็นเส้นทางโคจรจะหยุดพักปักกลดบำเพ็ญสมณธรรมและถือเอาทำเลชัยภูมิซึ่งห่างไกลจากชุมชนหมู่บ้านพอสมควรท่านเดินเท้าไปเรื่อยๆกระทั่งถึงจังหวัดหนองคายจากนั้นก็อาศัยข้ามเรือแม่น้ำโขงขึ้นไปยังฝั่งลาวพรรษาแรกในแผ่นดินลาวท่านปวารณาจำพรรษาอยู่ที่ภูเขาควายโดยอาศัยถ้ำแห่งหนึ่งเป็นที่พักบำเพ็ญเพียรตลอดพรรษาโดยมีชาวบ้านป่าเชิงเขาอุปถากเรื่องอาหารขบฉันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านจึงลงจากภูเขาควายจาริกธุดงค์ต่อไปโดยมุ่งหน้าไปทางทุ่งไหหินและได้หยุดยั้งปักกลดที่ทุ่งไหหินตลอดอาณาบริเวณของทุ่งไหหินเป็นที่ราบกว้างสุดสายตาคล้ายกับว่าเป็นทำเลที่ตั้งของเมืองโบราณซึ่งได้ล่มสลายสูญหายไปหมดสิ้นไม่เหลือให้เห็นแม้แต่ซากปลักหักพังทุ่งไหหินมีอดีตซับซ้อนทับถมกันอยู่จนยากจะแยกแยะออกมาได้ว่าเป็นยุคใดสมัยใดแต่ที่แน่นอนนั่นก็คือณที่แห่งนี้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณสัมภเวสีที่ไม่มีที่จะไปนับไม่ถ้วนได้แต่เร่ร่อนวนเวียนอยู่ด้วยบุพกรรมของตัวเองอย่างน่าเวทนาท่านทำได้ก็แต่เพียงสำรวมจิตเข้าสู่กุศลแล้วแผ่เมตตาออกไปไม่มีประมาทเพื่อชี้ทางสู่สุคติ
แก่วิญญาณทรมานทั้งหลายเหล่านั้นท่านหยุดยั้งอยู่ที่ทุ่งไหหินเป็นระยะเวลาสั้นๆเพราะเห็นว่าไม่ค่อยสัปปายะสมควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมประกอบกับมีผู้คนจำนวนน้อยนิดที่อาศัยอยู่ในเขตชายทุ่งไหหินและยังไม่นับถือพุทธศาสนาแต่กับเลื่อมใสบูชาลัทธิผีบรรพบุรุษมีเจ้าป่าเจ้าเขาท่านจึงออกธุดงรอนแรมต่อไปโดยบ่ายหน้าสู่ทิศที่ตั้งของนครเวียงจันทร์ในพรรษานั้นหลวงพ่อคูณจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทร์หลังจากออกพรรษาแล้วท่านธุดงไปเรื่อยๆหากพบหมู่บ้านก็พอได้อาศัยโคจรบิณฑบาตหากไม่พบผ่านชุมชนคนอาศัยก็เท่ากับอดอาหารงดฉันไปโดยปริยายจากเวียงจันทร์หลวงพ่อคูณจาริกไปถึงเมืองหลวงพระบางและจำพรรษาที่หลวงพระบางอีกหนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาแล้วก็ออกธุดงจากทางเหนือล่องลงมาทางใต้ของประเทศกระทั่งเข้าเขตของเมืองผาเลนและสถานที่แห่งนี้นี่เองห่างจากเมืองผาเลนไม่ไกลนักเมื่อท่านจาริกผ่านเชิงเขาขนาดย่อมก็พบถ้ำแห่งหนึ่งดูร่มรื่นสงัดเงียบเป็นที่น่าพอใจไม่ไกลจากธรรมมีลำธารน้ำไหลใสสะอาดพออาศัยใช้เป็นน้ำสงน้ำดื่มได้สะดวกและที่ตีนเขามีหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนและชาวบ้านก็มีความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อชาวบ้านเห็นท่านมาปักกลดบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่นี่จึงพากันปีนเขาขึ้นมานมัสการถึงในถ้ำแล้วนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่ถ้ำนี้นานๆเพื่อที่จะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรสร้างกุศลกันบ้างเพราะไม่มีพระสงฆ์ผ่านมานานแล้วท่านก็รับนิมนต์ทำให้ชาวบ้านพากันปิติยินดีกันทั่วหน้าและกล่าวย้ำแก่ท่านว่าอย่าได้วิตกกังวลเรื่องภัตตาหารพวกเขาจะเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรทุกๆเช้ามิให้ขาดคืนนั้นหลวงพ่อขูนเข้าไปอาศัยถ้ำใหญ่แห่งนั้นเป็นที่บำเพ็ญเพียรด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งเป็นที่น่าพอใจมีกระแสลมไหลผ่านวนเวียนตลอดเวลาท่านเตรียมตัวออกบิณฑบาตแต่อากาศขณะนั้นยังขมุกขมัวมืดมัวไปทั่วภูมิอากาศบนภูเขาก็มีหมอกลงจัดทำให้มองออกไปไกลๆไม่ได้เลยท่านสะพายบาตรออกจากบริเวณหน้าถ้ำเดินลงมาตามทางเล็กๆที่คดเคี้ยวและลาดชันจนมาถึงทางแยกลงทางที่ทอดลงไปยังหมู่บ้านเชิงเขาจึงตัดสินใจไปทางซ้ายเส้นทางนี้อ้อมภูเขาลาดลงไปไม่ชันนักแต่ทางเดินออกจะรกเรื่อด้วยหญ้าและวัชพืชคุมหน้าดินค่อนข้างหนาเดินตามทางไปสักครู่ฟ้าก็เริ่มจะสางและหมอกก็เริ่มจางลงท่านเพิ่งสังเกตว่าทางที่ท่านเดินผ่านไปนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆจนไปบรรจบกับที่ราบกว้างมีเงาตะคุ่มของกองอิฐเก่าๆซึ่งทลายลงมากองระเกะระกะและมีซากกำแพงปลักหักพังเป็นส่วนๆอยู่ในบริเวณนั้นท่านรู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันที่เห็นภูมิประเทศออกจะประหลาดอยู่ก็จำได้ว่าตอนที่เดินผ่านหมู่บ้านก่อนจะขึ้นภูเขามาถึงถ้ำไม่เคยเห็นกองอิฐกองหินหรือซากกำแพงแม้แต่น้อยแต่ทำไมเช้าวันนี้จึงได้มีสภาพแปลกๆตาหรือว่าท่านอาจจะมาผิดทางเลยเดินเข้าหมู่บ้านซึ่งไม่เคยผ่านมาก่อนและความคิดที่ไม่แน่ใจก็เปลี่ยนไปเมื่อมองไปข้างหน้าเห็นชาวบ้านทั้งหญิงชายหลายคนยืนถือขันข้าวและถาดใส่อาหารรอใส่บาตรอย่างเงียบๆอยู่ข้างทางเดินท่านจึงเดินเข้าไปด้วยกิริยาอันสำรวมสายตาทอดต่ำเพียงมองเลยไปแค่ 3-4 ก้าวท่านรับข้าวและกับข้าวห่อด้วยใบตองเป็นห่อเล็กๆจนสุดแถวแล้วท่านก็เดินกลับด้วยอาการอันสงบเช่นเดิมขณะที่เดินย้อนกลับขึ้นเขาท่านยังมีข้อสงสัยอยู่ประการหนึ่งก็คือทำไมชาวบ้านที่นำอาหารมาใส่บาตรจึงเงียบเชียบเหลือเกินตลอดเวลาที่ท่านเดินผ่านไม่มีใครพูดหรือสนทนาคุยกันเลยทุกคนที่ใส่บาตรแล้วหรือกำลังรอใส่บาตรต่างก็ยืนนิ่งทื่อๆไม่ขยับขยื่นหรือเดินไปมาตามประสาคนทั่วไปไม่มีการทักทายหรือพูดคุยซึ่งกันและกันซึ่งผิดวิสัยธรรมชาติของสังคมคนหมู่มากทำให้บรรยากาศดูสงัดวังเวงบอกไม่ถูกท่านคุณคิดอยู่เพียงครู่ก็เลิกใส่ใจ
ด้วยเห็นว่าไร้สาระที่จะนำมาเป็นกังวลจึงเดินมาตามเส้นทางเดิมซึ่งทอดอ้อมเขาขึ้นไปจนถึงถ้ำหลังจากท่านฉันเสร็จเรียบร้อยจึงนำอาหารที่เหลือจากฉันนำมากองไว้บนหินเพื่อให้ทานแก่สัตว์ตัวเล็กๆอีกต่อหนึ่งแล้วนำบาตรไปชำระล้างที่ลำธารเสร็จแล้วจึงนำบาตรกลับมาเพ่งแดดที่หน้าถ้ำจากนั้นจึงเข้าที่ปฏิบัติทางจิตนั่งสมาธิสลับกับเดินจงกรมกระทั่งครบกำหนดเวลาในตอนเย็นจึงไปส่งน้ำที่ลำธารคราวนี้ท่านรู้สึกแปลกใจที่เห็นเศษข้าวเศษอาหารซึ่งท่านวางไว้บนก้อนหินมิได้บกพร่องไปเลยแสดงว่าไม่มีสัตว์ตัวเล็กๆเข้ามากินแม้แต่ตัวเดียวซึ่งก็นับว่าแปลกเอาการเพราะตลอดระยะเวลาที่ท่านเดินทุดงหากมีเศษอาหารเหลือจากฉันแล้วท่านวางกองทิ้งไว้สัตว์เล็กๆจะเข้ามากินจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือทุกครั้งแต่สำหรับครั้งนี้แม้แต่มดตัวเล็กๆก็ยังไม่มาตอมเสียด้วยซ้ำเช้าวันต่อมาก่อนออกบิณฑบาตท่านแวะไปดูกองเศษข้าวและเศษอาหารเพราะกลัวจะบูดเน่าปรากฏว่าหายไปหมดเกลี้ยงไม่เหลือเศษเล็กเศษน้อยตกค้างเอาไว้เลยเมื่อเข้าไปพิจารณาดูใกล้ๆยิ่งน่าแปลกหนักเข้าไปอีกเพราะถ้าหากมีสัตว์มากินเศษอาหารจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่เท่าที่เห็นบนก้อนหินเกลี้ยงเกลาประหนึ่งไม่เคยวางเศษอาหารใดๆเอาไว้เลยดุดเศษอาหารทั้งหมดหายวับไปเฉยๆชาวบ้านตีนเขาหลายคนได้ขึ้นมาหาหลวงพ่อถึงธรรมด้วยความเป็นห่วงเพราะตั้งแต่ท่านมาอยู่ไม่เคยลงไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านเลยทั้งที่รับนิมนต์พวกเขาไว้แล้วหลวงพ่อคูณบอกว่าได้ลงเข้าไปบิณฑบาตทุกเช้ามิได้เว้นแม้แต่วันเดียวทำไมชาวบ้านจึงหาว่าท่านไม่ไปบิณฑบาตล่ะชาวบ้านก็พากันสงสัยเพราะทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นหลวงพ่ออีกทั้งข้าวปลาอาหารซึ่งทำเตรียมไว้สำหรับใส่บาตรก็ค้างเก้อทุกวันจะว่าท่านไปบิณฑบาตหมู่บ้านอื่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะตลอดละแวกนี้ไม่มีหมู่บ้านอื่นใดอีกมีแต่ป่าเขาและดงไม้ไปตลอดชาวบ้านจึงสอบถามว่าท่านลงจากเขาไปทางทิศไหนหลวงพ่ออธิบายว่าออกจากถ้ำแล้วก็ไปตามทางเดินลงเขาพอถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเป็นทางอ้อมภูเขาไปพอชาวบ้านได้ยินดังนั้นพวกเขาก็พูดแทบจะพร้อมๆกันว่าหลวงพ่อไปบิณฑบาตกับผีเสียแล้วแล้วจึงอธิบายเส้นทางที่จะลงจากเขาเข้าหมู่บ้านต้องแยกเข้าทางเดินขวามือแต่ทางที่ท่านเดินไปนั้นคือทางไปเมืองร้างมาแต่โบราณกาลไม่มีผู้คนอยู่อาศัยแม้แต่คนเดียวชาวบ้านตีนเขายังไม่กล้าล่วงล้ำเข้าไปในเขตเมืองร้างแห่งนั้นเพราะเคยมีคนไปเจอพูดผีปีศาจน่าหวาดกลัวพลั่นพลึงที่เมืองร้างมาแล้วหลวงพ่อคูณรับฟังเรื่องซึ่งท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อชาวบ้านเล่าจบท่านก็ได้แต่หัวเราะฮึๆบอกแกทุกคนว่าเป็นบุญของผีเมืองร้างที่ได้ใส่บาตรพระซ้ำยังช่วยต่อชีวิตพระไปได้อีกหลายมื้อจะว่าไปแล้วข้าวปลาอาหารเมืองผีนี้มันก็แสบหลายอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านออกบิณฑบาตเดินลงจากเขามาถึงทางแยกท่านจึงตัดสินใจเดินไปทางซ้ายและเมื่อเข้าสู่เขตเมืองร้างคราวนี้ไม่มีใครรอใส่บาตรเช่นทุกเช้าที่ผ่านมาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่ามกลางสายหมอกคือซากปรักหักพังของเมืองโบราณซึ่งล่มสลายไปหมดสิ้นความรุ่งเรืองของศิลปะวัตถุทั้งหลายเหลือเพียงแต่เศษอิฐหินที่รอคอยการผุพังไปตามกาลเวลาท่านจึงสงบจิตจนแนบสนิทอยู่กับกุศลที่ได้สั่งสมมาแล้วแผ่เมตตาออกไปยังวิญญาณทั้งหลายที่วนเวียนอยู่ในอนาบริเวณเมืองร้างแห่งนี้เพื่อให้พวกเขาได้พบกับทางไปสู่สุคติที่ดีกว่าจากนั้นท่านจึงเดินกลับย้อนไปตามทางเดิมเมื่อถึงทางแยกท่านก็เลี้ยวไปตามทางลงเขาที่มุ่งไปสู่หมู่บ้านเชิงเขาซึ่งชาวบ้านกำลังรอเตรียมอาหารคอยใส่บาตรท่านอยู่และนี่ก็คือประสบการณ์เผชิญวิญญาณบนเส้นทางทุดงอีกครั้งหนึ่งของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือท่านเจ้าคุณพระญาณวิทยาเถระแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา
ในขณะนั้นท่านพระครูธรรมานุกุลหรือหลวงปู่ผู่จันทกเกสโรยังคงเป็นเจ้าอาวาสอยู่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการลองดีด้วยคุณไสที่น่าสนใจอย่างยิ่งหลวงปู่ผู่ท่านเป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านพระเวทวิทยาท่านได้ช่วยผู้คนจากการถูกกระทำด้วยคุณไสไว้มากมายซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านถูกปองร้ายด้วยคุณไสมาครั้งหนึ่งดังที่คุณตาทองดำได้เล่าเรื่องที่ตนเองได้เห็นมากับตาว่าหลวงปู่ภูจะออกกำลังด้วยการใช้ไม้กวาดด้ามยาวปัดกวาดลานหน้ากุฏิและเลยออกไปจนถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช้าวันหนึ่งเป็นวันที่อากาศแจ่มใสคุณตาทองดำสังเกตเห็นว่าหลวงปู่ภูหยุดกวาดแล้วมองไปซ้ายทีขวาทีจึงก้าวกวาดต่อไปอย่างเงียบๆทันใดนั้นท่านก็หยุดกวาดแล้วยกปลายไม้กวาดด้ามยาวขึ้นปัดในอากาศตอนแรกก็ปัดอากาศเปล่าๆแต่พออีกครั้งหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังเปลี่ยงติดตามมาหลวงปู่ผู่ก้มลงกวาดพื้นต่อไปอย่างเงียบๆแต่คราวนี้มีเสียงหวีดดังแหวกอากาศมาหลวงปู่ผู่ท่านจึงยืนหยัดเท้ามั่นอยู่กับพื้นแล้วใช้สองมือยกไม้กวาดด้ามยาวขึ้นหวดเหมือนจะรับอะไรสักอย่างเต็มแรงเป็นถนัดว่าท่านถอยไปข้างหลังสองก้าวก่อนจะมีเสียงดังติดตามมาจนได้ยินถนัดหูเปี้ยพลึบตึงเสียงเปี้ยเป็นเสียงที่ด้ามไม้กวาดด้ามยาวกระทบกับของในอากาศเสียงพลึบเป็นเสียงคล้ายอะไรสักอย่างถูกตวัดตอบกระเด็นไปทางกุฏิส่วนเสียงตึงเป็นเสียงของหนักตกกระทบพื้นฉานหน้ากุฏิหลวงปู่ผู่คุณตาทองดำได้ยินเสียงหลวงปู่ผู่ร้องเรียกจึงละจากการรดน้ำต้นไม้หน้ากุฏิมาหาหลวงปู่ผู่มันส่งเนื้อวัวสดๆมาให้กูแต่กุฏิมันกระเด็นไปบนชานกุฏิแล้วมึงขึ้นไปรอกูก่อนเดี๋ยวกูจะตามขึ้นไปแต่อย่าไปยุ่งกับก้อนเนื้อนั้นนะไม่งั้นก็ช่วยไม่ได้คุณตาทองดำขึ้นไปรอหลวงปู่ภูบนกุฏิครู่หนึ่งหลวงปู่ภูก็ขึ้นมาท่านเดินอ้อมก้อนเนื้อขนาดใหญ่น้ำหนักไม่ต่ำกว่า5กิโลกรัมสีแดงสดๆของเลือดยังเลอะพื้นกระดานท่านไปตักน้ำมนต์ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาของท่านมาหนึ่งจอกแล้วภาวนาคาถาเสกน้ำมนต์ครู่หนึ่งเทลงไปยังก้อนเนื้อปรากฏว่ามีควันสีเขียวลอยขึ้นมาแล้วหายไปอ้าวพวกมึงเอาไปทำอะไรกินกันเนื้อสันเปื่อยๆมันส่งมาเป็นของขวัญพวกมึงยังไงล่ะ3วันต่อมาขณะที่หลวงปู่ภูกำลังกวาดลานวัดในตอนเช้าแขกแปลกหน้าก็มาพบท่านซึ่งเป็นแขกจริงๆนุ่งสโลงมีหมวกสวมศีรษะมาด้วยกัน3คนมาถึงก็มายืนต่อหน้าหลวงปู่ภูในมือถือถาดใส่ผลไม้มาด้วยพวกผมมาถวายผลไม้กับท่านท่านเก่งจริงๆสามารถสกัดวิชาของพวกผมได้แล้วยังมีเมตตาไม่ส่งกลับพวกผมนับถือท่านหลวงปู่ภูจึงถามแขกแปลกหน้าว่าแล้วหลักศาสนาเขาไม่ถือหรือที่เอาของมาให้คนนอกศาสนาอย่างนี้แขก3คนที่มาได้ตอบว่าไม่ผิดหรอกครับเพราะเราไม่ได้ยกมือไหว้ท่านเราไม่ได้นับถือศาสนาท่านแต่เราถวายท่านเป็นการส่วนตัวอย่างนี้ไม่ผิดหลักศาสนาชายแปลกหน้าทั้ง3บอกหลวงปู่ผู่ว่ามีผู้ว่าจ้างให้ทำร้ายผู้คนแต่หลายรายมาหาหลวงปู่ผู่และได้รับการแก้ไขจนของร้ายออกจากตัวทำให้พวกเขาขาดรายได้ไปมากอยู่เหมือนกันจึงร่วมกันเสกของมาทำร้ายหลวงปู่ผู่แต่ก็ถูกแก้ไขได้อีกและหากหลวงปู่ภูส่งกลับพวกเขาก็จะต้องตายแต่หลวงปู่ไม่ทำต่อมาวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2465ตอนบ่ายได้มีผู้นำเอาร่างของชายวัยกลางคนที่สลบสลายไม่ได้สติมาหาหลวงปู่ที่กุฏิเสียงลั่นหลวงปู่หลวงปู่ช่วยพี่เฉยด้วยเป็นอะไรไม่รู้ล้างหน้าอยู่ดีๆก็ร้องโอ๊ยหงายหลังตึงไม่ได้สติแก้ไขยังไงก็ไม่ฟื้นต้องช่วยกันนำมาจากปาจินบุรีนู่นไม่มีใครเป็นที่พึ่งแล้ว
หลวงปู่ภูให้หามขึ้นไปบนกุฏิท่านจึงไปนำไม้ครูขนาดใหญ่ของท่านมากดที่หน้าผากของคนไข้เป่าลมลงไป3ครั้งแล้วเสกน้ำมนต์ให้ช่วยกันงัดปากคนไข้แล้วกรอกน้ำมนต์เข้าไปพอน้ำมนต์ผ่านลำคอเข้าไปเสียงท้องของคนไข้ก็ลั่นโครกมีเสียงลมระบายแล้วลืมตาลุกขึ้นนั่งทำคอขย้อนภรรยาของคนป่วยจึงนำกระโถนมาให้จากนั้นเขาจึงอาเจียนออกมาเป็นน้ำสีเขียวๆมาก่อนแล้วตามด้วยเส้นผมสีดำอีกหนึ่งฝอยใหญ่ออกมาทีละปล่อยๆจนเกือบค่อนกระโถนจึงหมดแล้วคนไข้ก็หงายหลังลงนอนด้วยความอ่อนเพลียจากนั้นหลวงปู่ภูต้องเสกข้าวสารให้ต้มกินจึงหายจากอาการอ่อนเพลียคนไข้จึงสามารถเล่าเรื่องที่ตนเองโดนของให้ท่านฟังว่าเขาย้ายจากกรุงเทพไปประจำอยู่ที่คุกที่ปราจีนบุรีในตำแหน่งพัสดีเรือนจำเขาเป็นคนตรงฉินไม่รับสินบาทค่าสินบนจัดการเจ้าหน้าที่ทุจริตจนเข้าคุกและถูกปลดไปหลายๆเป็นเหตุให้เช้าวันหนึ่งเขาออกมายืนล้างหน้าที่หน้าต่างก็มีนกสีดำๆบินมาชนหน้าผากจนหมดสติมารู้ตัวอีกทีก็เมื่อหลวงปู่ช่วยไว้และท่านผู้นั้นก็คือท่านพัสดีเฉยเมฆหิมะผ่านที่อดีตเคยเป็นเพชฌฆาตตัดคอนักโทษด้วยดาบมาก่อนที่พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจะทรงให้เปลี่ยนมาเป็นการยิงเป้าแทนการตัดคอต่อมาท่านได้เกษียณราชการและหลวงปู่ภูได้ทำไม้ครูขนาดเล็กให้ไปติดตัวเพื่อใช้ในการป้องกันคุณไสในที่สุดในสมัยที่หลวงปู่ยังแข็งแรงดีอยู่ท่านจะถือธุดงควัตมาโดยตลอดพอออกพรรษาท่านจะออกรุกขมูลมิได้ขาดท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเสมอว่าได้ร่วมเดินธุดงค์ไปกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตเป็นบางครั้งบางคราวบางทีท่านออกธุดงค์ก็มีพระภิกษุติดตามด้วยท่านได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องแปลกๆที่ได้ออกรุกขมูลไปตามป่าเขามากมายหลายเรื่องซึ่งล้วนแล้วแต่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากหลวงปู่ท่านเล่าว่าในสมัยที่ท่านเดินธุดงค์มีอยู่คราวหนึ่งท่านได้ปักกลดอยู่ใกล้ริมบึงใหญ่แห่งหนึ่งใกล้บริเวณนั้นมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านปลูกอาศัยอยู่ 2-3 หลังขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยงวันอากาศร้อนอบอ้าวท่านจึงได้ผัดผ้าอาบน้ำและลงส่งน้ำในบึงใหญ่พอดีชาวบ้านแถบนั้นเห็นเข้าจึงได้ร้องตะโกนบอกท่านว่าหลวงตาอย่าลงไปมีจระเข้ดุแต่ท่านมิได้สนใจในคำร้องเตือนของชาวบ้านท่านกลับเดินลงไปส่งน้ำในบึงอย่างสบายใจในขณะที่กำลังส่งน้ำอยู่นั้นท่านได้แลเห็นภายน้ำเป็นฝองขึ้นเบื้องหน้ามากมายผิดปกติเมื่อได้เพ่งแลไปจึงได้เห็นหัวจระเข้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำห่างจากตัวท่านประมาณ3วาพร้อมกันนั้นเจ้าจระเข้ยักษ์มันหันหัวมุ่งตรงรีมาหาท่านแต่ท่านก็มิได้แสดงกิริยาหวาดวิตกแต่ประการใดไม่กลับยืนสงบตั้งจิตอธิษฐานเจริญภาวนาจนจระเข้ว่ายน้ำมาถึงตัวท่านพร้อมกับเอาปากมาดุลที่สีข้างของท่านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาข้างละ3ครั้งแล้วก็ว่ายน้ำออกไปโดยไม่ได้ทำร้ายท่านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ต่อชาวบ้านที่ยืนดูอยู่บนฝั่งเมื่อท่านขึ้นจากน้ำชาวบ้านต่างบอกสมัครพรรคพวกเข้าไปกราบนมัสการด้วยความเลื่อมใสศรัทธายิ่งนักและได้ขอของดีจากท่านคือพระกุฏท่านได้บอกกับลูกศิษย์ว่าในขณะที่เผชิญกับจระเข้ท่านได้เจริญภาวนาอรหังเท่านั้นส่วนเหตุการณ์ต่อมาท่านได้เล่าให้ฟังคราวที่เดินธุดงค์รอนแรมในป่าใหญ่เพียงองค์เดียวในขณะที่เดินอยู่กลางป่าขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายมากแล้วพร้อมกับร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนเพลียมากเพราะท่านออกเดินทางตั้งแต่เช้ายังไม่ได้พักเลยพอเห็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ริมทางเกวียนรื่นรมดีจึงได้หยุดพักอยู่โคนต้นไม้นั้นบังเอิญเกิดเคลิ้มหลับไปทั้งที่ยังไม่ได้ปักกลดเพราะคิดว่าจะนั่งพักสักครู่พอหายเหนื่อยก็จะเดินทางต่อไปในขณะที่กำลังหลับเพลินๆอยู่นั้นก็ต้องมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาเลียอยู่บนศีรษะของท่านจึงได้ผงกศีรษะขึ้นพร้อมกับหันหลังไปดู
ก็เห็นเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่ยาวประมาณ8ศอกยืนผงาดอยู่แต่ไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดพอเจ้าเสือลายพาดกลอนมันรู้ว่าสิ่งที่มันเลียอยู่นั้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมันก็กลับเดินเลยไปเสียไม่ได้ทำร้ายท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังพร้อมกับหัวเราะเฮ่อๆว่าตอนเสือมันเดินผ่านไปได้ยินเสียงข้อเท้ามันดังเพล็ะๆในเวลาเดินเนื่องจากการเดินทุดงของหลวงปู่ภูออกจะแปลกสักหน่อยตรงที่ไม่ค่อยเลือกเวลาเพราะส่วนมากพระภิกษุองค์อื่นๆมักจะเดินกันตอนกลางวันก่อนตะวันตกดินถึงจะหาสถานที่ปักกลดส่วนหลวงปู่ภูท่านมิได้เดินเฉพาะกลางวันเท่านั้นตอนกลางคืนท่านก็ออกเดินด้วยเพราะท่านเชื่อมั่นในตัวเองอีกทั้งวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาท่านก็ถือว่าสามารถคุ้มกายท่านได้มีอยู่คราวหนึ่งท่านได้ออกทุดงในเวลากลางคืนโดยอาศัยแสงจันทร์เป็นเครื่องส่องนำทางแต่ก็ไม่สว่างมากนักพอจะมองเห็นได้บ้างทั้งนี้เพื่อจะมุ่งหน้าไปให้ถึงหมู่บ้านตอนเช้าเพื่อรับบิณฑบาตการเดินทางกลางป่าดงดิบรกรุงรังไปด้วยแมกไม้นานาชนิดอีกทั้งเถาวัลย์ระเกะระกะเต็มไปหมดแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อท่านนักในขณะที่ท่านกำลังเดินผ่านสถานที่แห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงสู้สู้และเสียงใบไม้ดังกรอบแกรบคล้ายเสียงสัตว์เลื้อยคลานผ่านท่านก็หยุดเดินเพื่อดูให้แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรพอท่านหยุดเดินเจ้างูยักษ์ก็โผล่หัวขึ้นมาจากดงไม้ตัวโตเท่าโคนขาและตรงเข้ารัดลำตัวของท่านโดยรอบท่านตั้งสติยืนตรงพร้อมกับเอากรดยันไว้มิได้ล้มตัวลงเจ้างูยักษ์ยังพยายามจะฉกกัดใบหน้าของท่านแต่ท่านได้สติยืนนิ่งทำสมาธิเจริญภาวนาอยู่ครู่หนึ่งเจ้างูใหญ่ตัวนั้นมันก็คลายจากการรัดร่างของท่านแล้วเลื้อยเข้าป่าลกไปมิได้ทำอันตรายแก่ท่านหลวงปู่ภูท่านจะออกบิณฑบาต ทุกเช้าซึ่งถือเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติทั้งที่ท่านไม่จำเป็นต้องออกก็ได้เพราะเจ้าฟ้าสมเด็จกรมพระนครสวรรค์พินิษฐ์ได้จัดอาหารมาถวายทุกวันแต่ท่านก็ได้บอกว่าการออกบิณฑบาตโปรดสัตว์เป็นกิจของสงฆ์ถึงแม้ตอนชราภาพท่านก็มิได้ขาดจากการลงธรรมวัดเว้นแต่ท่านอาพาธจนลุกไม่ไหวท่านก็เจริญวิปัสสนาโดยการนอนภาวนาซึ่งในพระธรรมวินัยได้กล่าวไว้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติด้วยอิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอนก็ปฏิบัติได้เป็นต้นท่านเคยเปิดก้นให้ลูกศิษย์ดูพร้อมกับถามลักษณะก้นของกูเป็นอย่างไรลูกศิษย์ก็ตอบว่าก้นหลวงปู่ดานเหมือนกับก้นของลิงหรือเสนท่านจึงได้บอกว่าปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ดีแล้วจะดีเมื่อไรคนที่เป็นอาจารย์เขาจริงอย่างเดียวไม่พอต้องจังด้วยคือต้องทั้งจริงและจังควบคู่กันไปต้องรู้แจ้งแทงตลอดมีอยู่คราวหนึ่งขณะนั้นท่านอารมณ์ดีจึงได้พูดกับศิษย์ว่ามึงเป็นหมอหรือศิษย์คนนั้นเป็นนายแพทย์ได้ตอบท่านว่าพอมีความรู้ครับท่านก็ถามต่อไปว่ามึงตรวจลมกูได้ไหมศิษย์ก็ตอบว่าได้ท่านจึงนอนลงพิงหมอนแล้วบอกให้ศิษย์ตรวจลมหมอคนนั้นได้เอามือจับชีพจรด้านซ้ายแต่ไม่พบเมื่อจับเนื้อสะดือก็ไม่พบจนเวลาล่วงไปประมาณ20นาทีก็ยังตรวจไม่พบท่านจึงสะบัดมือพร้อมกับพูดว่ายังไงมึงตรวจลมกูได้ไหมศิษย์ก็ตอบว่าตรวจไม่พบท่านจึงบอกว่าอย่างนั้นมึงก็หมอลากคางนี่แหละเขาเรียกว่าลมกองละเอียดเขาทำให้เดินตามผิวหนังเท่านั้นมันยากหรือง่ายวะหลวงปู่ภูท่านเป็นผู้มีเมตตาสูงแม้แต่สัตว์ทุกชนิดยังไม่เกรงกลัวแต่ละตัวเชื่องมากในสมัยท่านมีชีวิตอยู่จะมีอีกาบินมาเกาะต้นพิกุลตอนเช้าพอท่านฉันจังหันเสร็จมันจะบินมาเกาะที่หน้าต่างกุฏิท่านจะปั้นข้าวสุกเสกแล้วยื่นให้มันกินพอมันคาบข้าวสุกปั้นก้อนนั้นท่านก็จะเอามือตบหัวมันเบาแล้วมันก็จะบินออกไปเป็นอยู่เช่นนี้ประจำที่กุฏิของท่านจะมีไก่วัดมาอยู่บริเวณหน้ากุฏิท่านจำนวนมากวันหนึ่งขณะที่ท่านเดินมาหน้ากุฏิท่านมายืนดูลูกไก่
ที่เพิ่งออกจากไข่ใหม่ๆท่านจึงให้สิทธิ์เอาข้าวสารมา1กำมือพร้อมกับโปรยให้ลูกไก่กินและยืนดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเดินออกพร้อมกับพูดว่ากูไปละนะกุ๊กกุ๊กลูกไก่จึงพากันวิ่งตามท่านเมื่อท่านเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าเจ้ามาตามกูทำไมไปอยู่กับแม่มึงลูกไก่ถึงได้วิ่งกลับไปอยู่กับแม่ไก่หากจะกล่าวถึงหลวงปู่ผู่วัดอินมีอยู่คราวหนึ่งหลวงปู่ผู่ได้เห็นลูกศิษย์คนหนึ่งมีอาการเศร้าโศกด้วยไปรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีรูปงามและฐานะดีหากแต่ผู้หญิงไม่ได้รักด้วยอีกทั้งยังมีชายหนุ่มมาติดพันอยู่หลายคนด้วยกันซึ่งแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีฐานะดีกว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่ทั้งนั้นลูกศิษย์คนนั้นจึงมีอาการเศร้าโศกเสียใจเมื่อหลวงปู่ภูเห็นถึงอาการเศร้าซอยของลูกศิษย์ก็ให้นึกสงสารจึงสอบถามและให้ลูกศิษย์ยืนยันว่าเมื่อได้แต่งงานกันแล้วจะต้องเลี้ยงดูไม่ทิ้งขว้างและไม่นอกใจหากสัญญาได้เช่นนี้ท่านจะช่วยเหลือลูกศิษย์ผู้นั้นก็ได้ตอบตกลงว่าจะปฏิบัติตามสัญญาที่ให้กับหลวงปู่ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เมื่อสิทธิ์รับคำเป็นมั่นแล้วหลวงปู่จึงให้สิทธิ์ผู้นั้นไปซื้อสีพึ่งสีปากซึ่งขดขายเป็นวงๆมา1วงเมื่อได้แล้วนำมาให้หลวงปู่ท่านก็บอกเอาเองสีปากเข้าสีจากซ้ายไปขวานะโดยยังไม่ทันถวายสีพึ่งให้กับหลวงปู่ผู้เลยอย่างความงุนงงต่อสิทธิ์คนนั้นเป็นอย่างมากแต่ด้วยความเกรงใจหลวงปู่จึงไม่ได้เอ่ยถามได้แต่ปฏิบัติตามที่หลวงปู่บอกเมื่อสีปากเสร็จแล้วหลวงปู่ก็สั่งให้ไปที่บ้านของหญิงสาวที่หมายปองขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มเศษบ้านของหญิงสาวซึ่งเป็นร้านค้ายังไม่ปิดเมื่อลูกศิษย์ของหลวงปู่ภูมาถึงเห็นชายคนหนึ่งนุ่งผ้าม่วงใส่เสื้อแพรสัวตั๋งซึ่งเป็นแพรจีนอย่างดีเป็นที่นิยมกันมากในสมัยนั้นกระดุมทอง5 เม็ดมีรถฟอร์ดตอนเดียวประทุนผ้าใบจอดเทียบหน้าร้านคุยกับหญิงสาวอยู่อย่างสนิทสนมหญิงสาวกำลังจะปิดร้านและจะขึ้นไปชั้นบนเพื่อแต่งตัวไปดูละครแม่บุญนาคตามที่ได้นัดหมายกับชายหนุ่มผ้าม่วงนั้นแล้วด้วยความเชื่อในตัวหลวงปู่ภูอย่างมั่นคงสิทธิ์คนนั้นได้เดินตรงเข้าไปหาหญิงสาวแล้วกระซิบกับหญิงสาวว่าคุณครับผมรักคุณหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวกลับไปว่าบ่าแล้วรีบเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนทันทีเมื่อลูกศิษย์หลวงปู่ภูเห็นหญิงสาวไม่สนใจก็มีความเสียใจเป็นอันมากรีบนั่งรถลากกลับมายังวัดอินทรวิหารเข้ามานั่งใกล้ๆหลวงปู่ภูด้วยอาการเศร้าซ้อยเมื่อหลวงปู่เห็นศิษย์มีอาการหน้าเศร้ากลับมาก็ถามว่าว่าไงเรียบร้อยสมหวังแล้วใช่ไหมและก็ด้วยความโกรธที่ไม่สมหวังจึงได้ตอบกลับหลวงปู่ไปว่าครับเรียบร้อยแล้วครับเขาว่าผมบ้าหลวงปู่ผู่จึงเอ็ดลูกศิษย์กลับไปว่าไอ้โง่ก็เองยังไม่ได้ใช้สีพึ่งดีซื้อมาสีปากนี่เองนี่มันดื้อรั้นโง่ที่สุดเดี๋ยวข้าก็ไม่ช่วยเสียนี่แต่ก็เอาเถอะเมื่อชาติปางก่อนเองเคยทำบุญร่วมกันไว้ข้าจะช่วยเอาสีพึ่งมาสีใหม่สีจากซ้ายไปขวาอย่าให้ข้ามศูนย์ปากเมื่อลูกศิษย์สีปากเสร็จแล้วท่านก็บอกกับลูกศิษย์ว่าเมื่อไปถึงบ้านของหญิงสาวแล้วให้พูดกับเขาว่ารักแต่ไม่มีเงินมาขอมีแต่กระดูกไม่ให้พูดอย่างอื่นและให้จำคำพูดของท่านให้ดีอย่าให้ตกหล่นเป็นอันขาดแล้วจะสำเร็จตามความประสงค์ลูกศิษย์จึงนั่งรถลากกลับไปที่บ้านของหญิงสาวละแวกบางลำพูทันทีเมื่อไปถึงได้เห็นหญิงสาวแต่งตัวเรียบร้อยแล้วลงบันไดลงมาจากชั้นบนถึงชั้นล่างสุดพอดีลูกศิษย์หลวงปู่ผู่จึงรีบเข้าไปจับมือดื้อแล้วพูดตามคำพูดของหลวงปู่ว่ารักแต่ไม่มีเงินมาขอมีแต่กระดูกลูกศิษย์หลวงปู่ผู่สังเกตเห็นหญิงสาวที่ตนหลงรักมีอาการหน้าแดงเม้มริมฝีปากก็มีความรู้สึกตื่นเต้นแต่แล้วก็ได้ยินเสียงหญิงสาวเอ่ยขึ้นพร้อมยิ้มว่าคุณพูดจริงหรือพูดเล่นลูกศิษย์หลวงปู่ผู่รีบตอบทันทีว่าจริงแต่ไม่มีเงินขอมีแต่กระดูกโดยไม่คาดคิดหญิงสาวที่ตนหลงรักได้สั่งเด็กรับใช้ให้ไปบอกแก่คุณหลวงที่หน้าร้านว่าเธอไม่ไปดูละครแล้วปวดศีรษะอยากจะนอนพักมากกว่าก็แลค่ำคืนนั้น
ลูกศิษย์หลวงปู่ภูกับหญิงสาวก็ได้ไปเที่ยวกันและต่อมาก็ได้แต่งงานกันอย่างไรก็ตามหลังจากแต่งงานแล้วหลวงปู่ภูได้ทำไม้ครูอันเป็นเครื่องรางของขลังอันเหลือลั่นของหลวงปู่ให้แก่ลูกศิษย์คนนี้โดยใช้ไม้พยุงเป็นเปลือกนอกต่างจากไม้ครูอันอื่นๆที่หลวงปู่ภูได้สร้างไว้และลูกศิษย์คนนี้ก็ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้กับหลวงปู่มีความเจริญก้าวหน้าในการค้าขายจนมีฐานะดีพระครูธรรมานุกูลนามเดิมท่านมีชื่อว่าภูเกิดที่บ้านตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากในปีพุทธศักราช2373ตรงกับปีขานโดยบิดามีนามว่านายคงโยมมารดามีนามว่านางอยู่พออายุได้9ขวบบิดามารดาได้พาไปบรรพชิตเป็นสามเณรที่วัดท่าคอยได้ศึกษาเล่าเรียนอักขระสมัยหรือภาษาขอมและหนังสือไทยกับท่านอาจารย์วัดท่าแคจนกระทั่งอายุได้21ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปีพุทธศักราช2394ณพัทธสีมาวัดท่าคอยโดยมีพระอาจารย์อ้นวัดท่าคอยเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์คำวัดท่าแคเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์มาวัดน้ำหัดเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายานามทางพระว่าจันทสโรท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2476ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน6ปีระกาเวลาตี 1:15 นาทีรวมสิริอายุได้104ปี83พรรษานับว่าท่านได้ยกเป็นพระครูกิตติมศักดิ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2463จนถึงวันมรณภาพเป็นเวลา13ปีเมื่อได้อ่านชีวประวัติของท่านแล้วเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาผู้เป็นบุตรพระพุทธเจ้าความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกความกล้าหาญเกิดขึ้นจากการได้เข้าถึงพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่พึงกระทำสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะเห็นว่าคุณธรรมและคุณวิเศษของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาสามารถทำอะไรที่เหนือมนุษย์ท่านเหล่านี้จะไม่อวดอ้างว่าตนมีคุณวิเศษแต่ผู้ใกล้ชิดเท่านั้นจะทราบคนทั่วไปจะไม่ทราบเลยว่าพระสงฆ์ท่านใดมีคุณธรรมมีคุณวิเศษหากไปล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจเข้าด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของท่านที่ไม่คิดร้ายกับใครและมีเมตตาต่อสัตว์โลกทุกชีวิตจะมีผลมากต่อชีวิตในอนาคตทั้งโลกนี้และโลกหน้าหาความเจริญได้ยาก